วัสดีค่ะมีใครมาไม่นะจะมีใครมาคุยเป็นเพื่อนไม่นะออกมาข้างนอกนะคะพอดีเมื่อกี้ไลฟ์ในบ้านนะคะก็เลยลบเปลี่ยนใหม่นะคะมีใครไม่เอ่ยที่ไทยตื่นกันยังคะวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงนะคะมานั่งเล่นๆนะคะก็อยากจะมาแชร์นะคะที่เราไปสวัสดีค่ะมีสามท่านแล้วใครมาเอ่ยสวัสดีคุณแม็กกี้ค่ะมีคนกดไลค์แล้วขอบคุณมากเลยจะได้รู้ว่ามีคนมาสวัสดีลุงมวนสวัสดีค่ะสวัสดีน้องหมึกค่ะเมื่อกี้พี่เกดไปแอบไลค์ในเพจมันเงียบนะคะก็เลยย้ายออกมาข้างนอกนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนิดนึงนี่คืออยากจะถอดมาก พยายามใส่มานะคะมันร้อนมากนะคะใครอยู่แถว LA หรือว่าฝั่งแคลิฟอร์เนียร้อนจนตอนนี้ข่าวไฟไหม้ป่ามาอีกแล้วนะคะแถวนี้ไม่มีอะไรมากค่ะก็คือไฟไหม้กับแผ่นดินไหวนั่นเองนะคะสวัสดีลุงต่อพากินนะคะทักทายกันก่อนที่เมืองไทยนะคะก็เช้าแล้วนะคะ6 โมงตื่นเต้นเกดจะบอกว่าเกดไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการไลฟ์มากนักนะคะถนัดการทำคลิปวิดีโอมากกว่าเพราะเราต้องใช้สคริปต์นะคะกำลังจะล้างจานขอบคุณน้องหมึกมากเลยค่ะนั่งฟังเล่นๆเนาะเผื่อได้ไอเดียกันนะคะพอดีไม่มีอะไรมากนะคะนึกขึ้นมาได้ว่าหลังจากเราไปอบรมนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะทำการบ้านนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวสิ่งที่เราจ่ายเงินไปเราจะไม่ได้ผลอะไรเลยนะคะเกดก็อยากจะบอกเพื่อนๆที่ชอบไปอบรมโน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกไม่ได้แอนตี้หรืออะไรนะคะจะบอกว่าคลาสนี้เนี่ยนะคะสวัสดีค่ะคุณวรางคณานะคะคุณวรางคณานะคะเว็บเลยสดสวยรวยมาฟังใช่แล้วขอบคุณไลค์แล้วก็หัวใจมากๆเลยนะคะเกดอยากจะบอกว่าเกดไม่ได้แอนตี้อะไรกับคลาสต่างๆนะคะที่คนสอนออกมาสอนเยอะๆเนี่ยนะคะแต่ว่าจะบอกว่าก่อนที่จะไปอันนี้เข้าเรื่องเลยนะก่อนเพราะว่ามันตื่นเต้นมากตอนที่ไปเจออาจารย์บัณฑิตครั้งแรกนะคะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าจะเข้าถึงได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเรามีเงินซึ่งจริงๆนะพูดตรงๆเพราะว่าคลาสของอาจารย์บัณฑิตค่อนข้างจะราคาแพงพอสมควรเลยทีเดียวนะคะอย่างของเกดที่ไปเนี่ยก็คือ500 เหรียญนะคะเกดต้องขายกระเป๋าเนี่ย3 ใบ 4 ใบเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงต่อพากินขอบคุณมากเลยค่ะชมเกดสวยนะคะทุกคนก็จะรอสวยเหมือนกันนะคะโอ้สวัสดีพี่ปูค่ะเข้าเรื่องเลยนะคะคอร์สของเกดที่ไปมานะคะเดี๋ยวเกดเล่าเรื่องคอร์สก่อนดีกว่านะเพราะมันน่าตื่นเต้นนะคะซึ่งมันทำให้เกดเนี่ยออกมาไลฟ์วันนี้หรือว่าพยายามที่จะออกมาไลฟ์ให้มากที่สุดให้มันนะคุ้มกับค่าเรียนที่เราไปเรียนมาแล้วก็อยากจะเอามาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ฟังด้วยนะคะแต่เกดก็ได้ทำเป็นคลิปวิดีโอไว้แล้วเพื่อให้เอาฟังสมูทแล้วก็เก็บเนื้อหาได้มากที่สุดนะคะ500 เหรียญเลยค่ะพี่ปูคือตอนแรกเกดจะไปคลาสของ eBay ถ้าใครจำได้นะคะก็คือ eBay เนี่ยจะ399 เหรียญนะคะแต่ eBay เนี่ยก็คือ3วันนะคะ2คืนที่399แต่ว่ายังไม่รวมค่าโรงแรมนะคะนั่นต่างหากแต่เนี้ยคือ500 เหรียญนะคะแล้วระยะเวลาการสัมมนาจริงคือประมาณ4 ชั่วโมงนะคะที่อาจารย์พูดนะคะขอบคุณคุณแอปเปิลค่ะฟังไปเรื่อยๆเนาะเผื่อได้ไอเดียนะคะเกดก็จะเอาไอ้500 เหรียญเนี่ยนะคะมาแชร์ให้ทุกคนนะคะโดยที่อาจจะยังไม่ต้องไปโรงเรียนนะคะเรามาดูก่อนว่าหัวข้อที่อาจารย์พูดในคลาสเนี่ยนะคะมันคุ้มค่าไหมนะคะในคลิปเกดที่เกดจะทำคลิปลง YouTube เนี่ยนะคะก็จะได้วิเคราะห์ให้หมดนะคะว่า500ที่เกดจ่ายไปคุ้มค่าหรือไม่นะคะแล้วก็ควรจะไปโรงเรียนกันหรือไม่นะคะเอาไว้รอติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวเกดขอเวฟก่อนนะคะก็ในคลาสนะคะเริ่มคลาสเวลาเราเข้าไปนั่งกันทุกคนเนี่ยเราก็มีกันทั้งหมด13 คนนะคะสำหรับสาวๆมีแต่ผู้หญิงนะคะที่ไปคลาสกันนะคะก็มาจากหลายๆรัฐแล้วก็หลายๆพื้นที่เลยทีเดียวค่ะขอบคุณหัวใจนะคะคราวนี้เราก็มารวมตัวกันเป็นพลังหญิงนะคะมีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายนะคะอาจารย์เองก็แบบว่าไม่ได้แปลกใจเพราะแกก็แบบว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่มาคลาสก็จะเป็นผู้หญิงเป็นหลักนะคะเพราะว่าตามความเข้าใจเกศนะคะผู้ชายเนี่ยก็จะมีmindsetบางอย่างนะคะที่เอาง่ายว่าความอีโก้ความมั่นใจเนี่ยอัตราของผู้ชายจะมากกว่าผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คลาสอะไรต่างๆเหล่านี้สังเกตนะคะว่าจะเป็นสิ่งที่จะเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่ที่เข้าไปนั่งฟังนะคะสวัสดีคุณแหวนค่ะจะเป็นคลาสผู้หญิงนะคะที่เข้าไปนั่งฟังแล้วคราวนี้วันนั้นก็ตามทฤษฎีเลยค่ะเป็นผู้หญิงทั้งหมด13 คนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าเป็น
ป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเจ้าของธุรกิจร้านอาหารนะคะธุรกิจร้านสปานะคะร้านนวดนะคะแล้วก็เป็นแม่บ้านนะคะแล้วก็เป็นทำงานนะคะในอเมริกานะคะแล้วก็รวมคล้ายๆอังกฤษด้วยนะคะทำงานออนไลน์นะคะก็เข้ามารวมตัวกันนะคะคือไม่คิดมาก่อนว่าแล้วมีท่านนึงนะคะจะบอกว่าบินมาจากญี่ปุ่นนะคะเกดแบบโหแบบแบบตั้งใจมากขนาดนั้นเลยตอนแรกคือเกดไปคลาสของอาจารย์บัณฑิตบอกเลยเอาง่ายเหมือนคนดูดวงอ่ะนะคะดูดวงจะมี2ประเภทคือชอบดูดวงนะคะกับไปลองของนะคะว่าแม่นหรือว่าเจ๋งแค่ไหนนะคะคือเกดจะบอกว่าเกดเป็นประเภทนั้นนะคะใช่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเลยค่ะคือมีแต่ผู้หญิงไปฟังนะคะเพราะอย่างที่บอกผู้ชายอาจจะอีโก้สูงนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยการเปิดคลาสอะไรอย่างเงี้ยเกดบอกเลยว่าไม่อินแล้วก็ ถ้าไม่ใช่คลาสให้ความรู้นะความรู้อย่างเกดไปเคยลงคลาสเป็นออนไลน์ออฟไลน์ของ eBay เนี่ยนะคะเกดก็ยอมจ่ายนะคลาสละกี่ร้อยนะเพื่อที่จะมาบอกเนี่ยเอามาสอนเพื่อนๆต่อคือคลาสที่เกดไปเรียนมาเกดมีครูนะคะคือไม่ได้เอามาเบ๊ะๆสอนแล้วตัวเองก็ก็มาใช้นะคะก็มาถ่ายทอดต่อส่วนไอ้คลาสเนี้ยนะคะมันเป็นคลาสเหมือนแบบว่าเอาง่ายๆว่า motivate อะ motivation class ซึ่งเอาง่ายๆเลยไม่เชื่อไม่ค่อยชอบนะคะแล้วก็ไม่อะไรเลยนะคะแต่ว่าเอาง่ายคืออยากจะรู้นะคะยอมเสียเงินนะคะ500เพื่อที่จะไปนั่งฟังนะคะก็สิ่งนึงนะคะที่เห็นเลยในตัวของคนที่มาโค้ชเราเนี่ยนะคะคือตัวอาจารย์เนี่ยก็เอาก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้นะคะในสิ่งที่เขาพูดมากๆนะคะถือว่าคุ้มในระดับหนึ่งที่ว่าไม่ได้ไปฟังอะไรที่มันไม่มีตรรกะนั่นเองนะคะคือทุกอย่างที่ฟังมาเป็นตรรกะนะคะเข้าเรื่องเนื้อหานะคะที่เขาสอนในเรื่องคลาสนี้คือคลาสที่ชื่อว่าซุปเปอร์ยูราคา500เหรียญนะคะเข้ามาถึงนะคะก็อาจารย์พูดในเรื่องของธุรกิจนะคะทุกวันนี้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลของเกดเองนะคะทุกวันนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าในหน้า Facebook ของเราเนี่ยสมมุติว่ามีคนแอดเรามา10คนเนี่ยนะคะ5ใน10นะคะของคนที่แอดเรามาเนี่ยจะต้องทำอะไรใครตอบได้จะต้องทำอะไรทำงานอะไรที่แบบคนที่แอดเรามาใครแบบสังเกตแบบเกดมั่งนะคะว่าสมมติว่าวันนี้มีคนแอดเกดมา20คนหรือว่า10คนก็ได้ใน5คนเนี่ยจะต้องทำงานนี้ก็คือขายของออนไลน์นะคะคือขายของออนไลน์เนี่ยเป็นงานที่แบบว่าแต่ก่อนเกดขอย้อนไป5ปีที่แล้วเพราะว่าเกดทำมา6ปีนะคะมันยังไม่มันเริ่มบูมแล้วมันเริ่มบูมแล้วแต่มันยังไม่มากนักนะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะสังเกตเลยนะคะว่าบน Facebook ของเราเนี่ยนะคะเพื่อนๆ เราคนที่รู้จักเรานะคะคนที่อยู่ใกล้ชิดเรานะคะมันจะต้องมีคนที่ขายของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามนะคะคราวเนี้ยเกดก็เลยวิเคราะห์ไอ้เรื่องการขายของออนไลน์นะว่าจะบอกเลยว่าอนาคตอันใกล้นี้นะคะซึ่งปัจจุบันมันเกิดขึ้นแล้วนะคะใช่ขายของออนไลน์นะคะอนาคตอันใกล้จะบอกเลยว่าทุกคนนะคะเกือบทุกคนแน่นอนอ่ะจะต้องมีสินค้าเป็นของตัวเองแล้วตัวเองต้องขายของออนไลน์จริงไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้นะแล้วลักษณะของการตลาดในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะเป็นการตลาดที่สูงสุดสู่สามัญคืออันนี้เกดวิเคราะห์นะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือไม่จริงนะคะก็คืออดีตให้เราสังเกตอดีตนะคะเราอยู่บ้านมีเพื่อนบ้านนะคะใครทำอะไรใครปลูกข้าวฝั่งบ้านนี้เลี้ยงปลาก็เอาของมาแลกกันนะคะนึกออกปะลักษณะการขายของออนไลน์ในอนาคตจะเป็นแบบนี้แน่นอนนะคะอย่างเช่นเกดขายกระเป๋าโค้ชนะคะเกดขายกระเป๋าโค้ชคนนี้ขายอะไรวะขายน้ำหอมแล้วเกดอยากได้น้ำหอมหรือว่าครีมนะคะคนนี้ขายครีมแล้วเกดอยากได้ครีมนะคะโอ๊ยขอบคุณไลค์รัวๆมากเลยค่ะเกดอยากได้ครีมเกดก็ไปซื้อครีมจากคนที่ซื้อกระเป๋าโค้ชเกดเข้าใจปะคือมันเหมือนกับว่ามันจะกลายเป็นการตลาดแบบนี้ไปแล้วนี่คือส่วนของเกดที่สอดแทรกเข้ามาเองในเรื่องของธุรกิจนะคะเพราะอาจารย์เนี่ยได้พูดประโยคแรกนะคะสำหรับคลาสนี้ก็คือคำว่า what is the best business in the world นะคะก็คืออะไรที่เป็น business ที่ดีที่สุดในโลกนะคะเราก็หลับตาคิดเราก็คิดก่อนว่ามันอะไรวะคอนเทนต์นะคะในใจเกดคือคอนเทนต์นะคะแล้วสิ่งที่อาจารย์พูดออกมาก็คือคำว่าคอนเทนต์นะคะหรือว่าเขาเรียกว่า information business นั่นเองนะก็คือคิดตรงกันเอาง่ายคิดเห็นตรงกันนั่นเองนะลมพัดหัวของอรุณาทนทรงผมนี่ไปสักพักนะคะเดี๋ยวมันก็ยาวนะคะแต่มีคนชมนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะว่ามันดูเด็กขึ้นนะคะมันก็คือคอนเทนต์มันก็คือแยกออกนะคะแยกให้ออกกับการขายของออนไลน์นะคะมันคือเรื่องของคอนเทนต์นะคะเพื่อนๆแล้วอะไรคือบิสเนสคอนเทนต์ที่ดีที่สุดในโลกนะคะอาจารย์ก็ตอบมาว่าพูดมาว่านะคะก็คือการสอนนะคะคือเกดก็เริ่มหลับตาคิดคอนเทนต์ตอนนี้เกดทำคือช่อง YouTube ใช่ไหมคะแสงมันมืดๆใช่ป่ะเงินหมุนไปหมุนมาถูกต้องนะคะก็คือเราแลกกันใช้เอาง่าย
คุณขายสบู่ฉันขายยาสระผมเอามาแลกกันก็ดีกว่าการที่เราไปซื้อของคนอื่นเพราะว่าในบิสเนสมันก็คือเพื่อนกันอยู่แล้วนะคะอย่างในเฟซเนี่ยเราก็มีเพื่อนเยอะแยะวันนี้ฉันอยากทำสปาใครขายสปาใครขายเครื่องสปานะคะเอามาขายฉันสิอะไรอย่างเงี้ยคืออุดหนุนเพื่อนกันเองอ่ะมันก็ไม่รู้นะสำหรับเกดชอบอย่างนี้นะคะเกดชอบที่จะแบบรู้ว่าใครขายอะไรเพื่อนขายอะไรเราก็อุดหนุนเพื่อนของเราเองนะคะก็แบ่งกันแลกกันอะไรเงี้ยนะคะคราวนี้เข้ามาสู่เรื่องของคอนเทนต์นะคะอาจารย์ก็พูดคำแรกมาก็คือเรื่องของธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกนะคะมันก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการขายคอนเทนต์แล้วคอนเทนต์อะไรล่ะที่ขายได้คอนเทนต์อะไรที่คนต้องการนะคะมันก็คือคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการสอนนะคะการเปลี่ยนสิ่งที่เรามีเป็นการสอนให้คนเนี่ยเข้ามาตักตวงความรู้อย่างเช่นเกดก็จะยกตัวอย่างให้คนในกรุ๊ปนะคะที่เรามาเข้าคลาสกันวันนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีเจ้าของร้านอาหารนะคะแล้วก็เจ้าของร้านนวดสปานะคะอาจารย์บอกว่างานอะไรก็ตามที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะคะแล้วเราต้องใช้แรงเพื่อแลกเงินมาเนี่ยมันจะกลายเป็นงานที่ไม่ทำให้เรารวยอันนี้แกขอโฟกัสที่คำว่าความรวยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนที่เข้าไปในคลาสเนี่ยใครไม่อยากรวยแกพูดเลยก็คือทุกคนอยากรวยแต่ว่าไม่ใช่รวยแบบกับแบบกระหืนกระหายแบบทำทุกอย่างเพื่อความรวยแบบว่าทำผิดกฎหมายหรืออะไรก็ไม่ใช่นะคะแต่เราเป็นกลุ่มของแบบผู้หญิงในกลุ่มนะคะที่แบบว่าอยากจะรวยด้วยตัวเราเองนะคะด้วยธุรกิจหรือว่าอะไรก็ตามที่เราสามารถตักตวงหรือว่าทำได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันก็เลยกลายเป็น mindset เดียวกันในกรุ๊ปนะคะว่าเราอยากรวยเพราะฉะนั้นอย่างธุรกิจสปาเนี่ยนะคะอาจารย์ก็แนะนำมานะคะว่าใช่ในเรื่องของการขายคอนเทนต์นั่นเองนะคะแล้วก็คอนเทนต์ที่อาจารย์แนะนำก็คือคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการสอนนะคะคือคอนเทนต์มันมีต่างมากมายเนาะคอนเทนต์หลายแบบนะคะแต่ว่าคอนเทนต์ที่อาจารย์แนะนำนะคะสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์อยู่แล้วนะคะท่านที่รู้จักกันว่าคำว่าคอนเทนต์หรือว่าทำอยู่แล้วเนี่ยค่ะช่อง YouTube ต่างๆหรือว่ามีเพจมีเฟซส่วนตัวมีเพจส่วนตัวเนี่ยค่ะก็ให้มุ่งเน้นไปเลยนะคะในเรื่องของการทำอะไรก็ได้ที่สอนคนนะคะอย่างที่บอกว่ายกตัวอย่างนะคะร้านสปานะคะอาจารย์ก็บอกว่าขายสปาทิ้งไปเลยคือเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ทำตามที่อาจารย์แนะนำอ่ะมันก็เหมือนกับว่าไอ้500ที่เกดเสียไปอ่ะเราเสียเงินโดยใช่เหตุนะคะอย่างร้านเจ้าของร้านสปาก็คือสิ่งที่เขาเป็นอยู่ทุกปัจจุบันก็คือเขาเปิดร้านสปาที่เป็นเขาเรียกว่าสายคลีนสายสะอาดต้องยอมรับนะคะว่าสปาในอเมริกาเนี่ยแล้วก็เป็นร้านไทยเนี่ยร้านนวดร้านสปาเนี่ยมันมีใต้เตียงบนเตียงนะใต้เตียงของเกดก็คือหนามเรื่องอย่างว่านะคะผิดกฎหมายอะไรเงี้ยเยอะแต่ว่าร้านสปาของเขาเนี่ยนะคะของคนที่มาเข้าคลาสเกดเขาไม่เอ่ยชื่อนะคะเขาเปิดเป็นแบบว่าถูกกฎหมายแล้วก็ไม่มีเรื่องอย่างว่านะคะเพราะฉะนั้นมันก็ชาร์จเงินเข้าใจป่ะคือพอมันสะอาดอ่ะมันก็ชาร์จเงินลูกค้าไม่ได้เยอะนะคะแต่อาจารย์ให้พลิกนะคะก็คือการไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคะการรีแบรนด์หรือว่าการปรับนะคะรูปลักษณ์ของงานเดิมเราเนี่ยให้มีคุณค่ามากขึ้นก็คือการขึ้นราคานะคะอาจารย์บอกว่าการทำธุรกิจกับคนที่ไม่มีเงินเนี่ยมันยากมันเหนื่อยนะคะแต่เกดไม่ได้บอกนะคะว่าไอ้สิ่งที่เกดไปฟังมาเนี่ยเกดจะเห็นด้วยทั้งหมดเกดบอกเลยนะคะเพราะว่าอย่างเรื่องของการแต่มันเป็นตรรกะถ้าฟังดีๆมันคือตรรกะคือทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็คือมันเป็นอยู่แล้วอะนะคะอย่างเช่นไม่ทำธุรกิจคนจนเพราะว่ามันเหนื่อยมันได้น้อยนะคะเขาก็เน้นไปที่การทำธุรกิจคนรวยซึ่งมันก็ถูกนะคะกับอีกอย่างนึงก็คือการเปลี่ยนนะคะสิ่งที่เรารู้นะคะหรือว่าสิ่งที่เราถนัดเป็นการสอนเขาก็บอกว่าคนที่ทำร้านสปาก็ออกมาสอนนะคะสอนในเรื่องอะไรสอนในเรื่องเพราะว่ามันยังมีคนอีกหลายคนนะคะที่อยากจะมีร้านสปาในประเทศในอเมริกานะคะคือเมียฝรั่งเนี่ยที่เขาที่สามีเขาให้เงินมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ไม่รู้จะเอาเงินไปลงทุนอะไรเขาก็อยากมีร้านสปานะคะอาจารย์ก็สอนให้คนที่ทำธุรกิจร้านสปาอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวเองนะคะจากเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะให้กลายเป็นเทรนเนอร์หรือว่าเป็นโค้ชนะคะที่จะสอนให้คนมีธุรกิจร้านสปาด้วยตัวเองโดยการทำอะไรนะคะทำเป็นคอร์สออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหัวใจคือเกดไปเสีย500เนี่ยเกดได้มาเท่าเนี้ยก็คือทุกวันเนี้ยเกดก็สอนอยู่นะคะพอพูดถึงเรื่องสอนปุ๊บเกดก็ไปเข้าเรื่องฉันก็ทำคลาส eBay นี่หว่าแต่คือเราสอนฟรีเพราะว่า mindset มันต่างกันเราสอนฟรีเพราะเราคิดว่าเรามาจากจุดนะคะจุดที่เราไม่เคยมีเงินในการลงทุนเรามาจากคนไม่มีเงินมากในการลงทุนนะคะศูนย์แล้วเราก็แค่มองเห็นว่ากลุ่มคนอย่างเงี้ยมันยังมีอยู่เยอะกลุ่มคนที่เกดอยากจะแบบว่าช่วย
เหมือนกันเนี่ยให้เขามีธุรกิจเหมือนกันเนี่ยมันมีอยู่เยอะนะคะก็เลยทำเป็นคลาสฟรีสอนนะคะโดยการสอนฟรีเนี่ยอันที่จริงไม่ได้ผิดนะคะอาจารย์ไม่ได้บอกว่าห้ามสอนฟรีเพราะว่ามันก็มีหลายคลิปหลายอะไรที่เขาออกมาสอนฟรีเป็นคลิปสั้นๆเขาก็ให้เทคนิคในการสอนฟรีมานะคะว่าสำหรับบุคคลที่เราจะสอนฟรีได้อย่างใครทำเรื่องอะไรสอนภาษาอังกฤษหรือว่าสอนใครทำอะไรอยู่ดีนะร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ออกมาสอนฟรีเป็นเบสิกได้นะคะว่าเทคนิคการเปิดร้านอาหารอย่างไรนะคะเลือกโลเคชั่นอย่างไรคือมันก็เป็นแบบยิบยิบย่อยๆแล้วก็ใครอยากจะลงลึกนะคะเราก็ลากเขามาที่คลาสออนไลน์ของเราค่ะเพราะอะไรเพราะว่าทฤษฎีเนี้ยมันได้ผลเกตก็เพิ่งมาแบบมันจริงว่ะพอว่าพอดูตรรกะว่าเอาตัวเองเป็นหลักว่าถ้าเกิดว่าเกตได้อะไรมาฟรีๆเนี่ยอย่างเช่นเกตไปลดน้ำหนักนะคะเมื่อ6เดือนที่แล้วเนี่ยเกตน้ำหนักเยอะมากนะคะก็คือ62กิโลกรัมนะคะตอนนี้เกตหนักประมาณ48 49 50นะคะอยู่ประมาณนี้แล้วเกตก็ลดน้ำหนักลดด้วยตัวเองนะคะยังไงก็ไม่ลงแต่พอไปเข้าคอร์สนะคะเสียเงินนะคะไปหลายหมื่นบาทนะคะปรากฏว่า2เดือนนะคะน้ำหนักลงคืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าอะไรที่เราได้มาฟรีๆบอกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลดน้ำหนักนะเกตแค่ยกตัวอย่างกับคอร์สต่างๆที่เราไปนั่งฟังฟรีๆแบบกดฟังฟรีๆนึกออกปะคือแบบเวลามีคนสอนขึ้นมาฟรีๆครูรุ้งนี่เกตก็ไม่ค่อยจะบอกว่าไม่ได้อะไรกับไม่ได้เป็นสาวกเลยนะคือบางไอเดียเขาพูดเขายึดมาจากหนังสือคือเกตชอบตรงนี้ตรงที่โค้ชพวกเนี้ยที่เขาเอามาเขาเรียกตัวเองว่าครูแล้วเกตก็ไม่ขอเรียกครูดีกว่าเพราะว่าเรายังไม่ถึงกับครูอ่ะแค่ว่าเขาเอาสิ่งที่นำเสนอแล้วเราสนใจมาพูดให้เราฟังโดยที่เราไม่ต้องไปอ่านเองคือเกตเป็นคนนิสัยเสียงที่แบบไม่ชอบอ่านหนังสือนะคะขอบคุณน้องเค้กค่ะเกตไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือแต่คราวนี้บรรดาครูต่างๆที่เขาเรียกตัวเองว่าครูเนี่ยนะคะเขาเอาหนังสือที่เราอยากจะอ่านมาสรุปให้เราฟังเราก็ถึงได้เข้าไปฟังเขานั่นเองเขาไม่ได้ไปแบบเป็นสาวกคือไม่ใช่เลยนะคะอะไรคำศัพท์จักรวาลโน่นนี่นั่นคือบอกเลยไม่ซื้อเกตไม่ได้นะคะแต่ว่าเกตเข้าไปฟังคือไอเดียแล้วเราก็เอามาดึงใช้นะคะอย่างนี้อย่างที่บอกว่า500ที่เกตเสียไปเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมาก็คือคำนี้คำว่าของถูกนะคะถ้าคุณขายของถูกนะคะคุณคือคนกระจอกโอ้โหแบบบอกว่าโดนมากเกตถูกไม่พอของเกตคือของฟรีเลยอ่ะคือเข้าใจป่ะคือแบบว่าฟรีแบบแล้วฟรีให้หมดอ่ะคืออาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเขาไม่ตัดสินใจให้เรานะคะว่าการที่เราสอนคนฟรีๆเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีแต่เขาก็ให้ตรรกะมานะคะว่าลองคิดดูว่าของฟรีเนี่ยคนมันจะไม่เห็นคุณค่าเราไม่เกตไม่ได้บอกนะคะว่าคนที่มาเรียนเกตไม่เห็นคุณค่าแต่มันจะเป็นแรงผลักที่คนที่มาเรียนกับเราเนี่ยเขาก็ไม่กระตือรือร้นด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นของฟรีลองคิดดูว่าถ้าเราเสียเงินแล้วเราอย่างเกตไปเสียเงินเรียน500เนี่ยจะเลยบอกเลยว่าก็เลยต้องมาตกผลึกว่าไอ้สิ่งที่ได้จากคลาสนี้จริงๆแล้วเนี่ยเกตได้อะไรแล้วมาใช้อะไรได้บ้างนะคะสิ่งที่ได้อย่างที่บอกก็คือเนี่ยเต็มๆก็คือเรามีคอนเทนต์เรามีความรู้เรามีสิ่งที่ชอบอะไรนะคะแต่ต้องเป็นสิ่งที่เราพร้อมที่จะสละเวลาหรือว่าเสียเวลาเพิ่มในการเรียนรู้ต่อนะคะไม่ใช่แบบงูปลาแล้วแบบอยากจะได้เงินก็อยากจะเปิดคลาสก็อยากแล้วก็ไปเอาเปรียบคนมาเรียนด้วยการที่สอนอะไรที่มันไม่คุ้มกับเงินที่เขาเรียนนะคะก็ไม่ควรนะคะแต่ว่าถ้าเราตัดสินใจแล้วที่เราจะเป็นโค้ชสวัสดีค่ะพี่พรชัยถ้าเราตัดสินใจแล้วที่เราจะเป็นโค้ชหรือว่าเป็นเทรนเนอร์หรือว่าเป็นผู้นำอะไรบางอย่างที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตคนเนี่ยให้เขาได้ชีวิตดีขึ้นเนี่ยตัวเรานะคะต้องรับผิดชอบตัวเราก่อนนะคะในการที่จะไปสตาร์ดี้นะคะศึกษาหนักขึ้นนะคะในเรื่องนั้นๆนะคะให้มากขึ้นแล้วก็สามารถพาคนเหล่านั้นเนี่ยที่เขายอมมาเสียเงินนะคะให้เราพาเขาไปเนี่ยได้สำเร็จนะคะอย่างของเกตเนี่ย ผมใช่ขายถูกคือขายถูกเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเกตไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะคะเพราะว่าโลกเนี้ยมันมีตลาดlow medium high นะคะแต่ในคลาสของเราเนี่ยนะคะคือคลาสซุปเปอร์ยูเนี่ยหมายความว่าคุณจะเปลี่ยนจากยูปกติจากเราตัวเราปกติเป็นซุปเปอร์ได้หรือว่าจากมีเงินเท่านี้ให้เป็นซุปเปอร์ได้เนี่ยเราจะต้องมองในช็อตนี้นะคะเพราะสำหรับคนที่คิดว่าก็เราขายของถูกให้กับคนกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในลูกค้าตลาดล่างมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดคือสำหรับเกตนะคือไม่ใช่ว่าคุณจะต้องแบบไปเลิกขายหรืออะไรแต่คืออาจจะเอาไอเดียมาลองใช้ได้นะคะในเรื่องของที่อาจารย์เขาสอนมาซึ่งเกตก็ยังไม่รู้ว่าจะปรับใช้ยังไงสำหรับตลาดที่เป็นตลาดล่างนะคะใช่แล้วค่ะก็คือพระพุทธเจ้าก็สอนฟรีคือเกตจะพูดยากมากนะคะในการเอาทฤษฎีของอาจารย์มาปรับใช้กับทุกระดับนะคะอย่างเลยบอกไปนะคะว่าไอ้ทฤษฎีเนี้ยมันเป็นทฤษฎีสำหรับคนที่อยากจะยกระดับแดงมาเลยใช่ไหมยกระดับ
ยูปกติให้เป็นซูเปอร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ระดับไหนสมมุติว่าเราขายของอยู่ในระดับของระดับของของถูกเพราะว่าของอย่างที่บอกมันมีทั้งถูกกลางแพงคือในโลกนี้มันมีหลายระดับเราก็อยู่ในจุดของถูกของเราไปคือไม่ต้องไปแบบว่าบ้าบอหรือว่าแกถึงบอกไงว่าไอ้คลาสพวกนี้เวลาเราไปเรียนเนี่ยคือจะบอกว่าล้างสมองไหมดีวะคือมันจะแรงไปไหมอ่ะคือบางทีมันก็ความรู้สึกเรานะรู้สึกว่าถ้าคนไปฟังเนี่ยแบบว่าใจไม่ไอ้นี่พอนะเกดว่ามันถูกล้างสมองได้เลยนะคือขอโทษนะคะสำหรับถ้าใครที่ไปคลาสอื่นๆนะคะเช่นครูอ้อยครูอะไรนะคุณครูอ้อยหรือว่าแล้วคุณนะคะศรัทธาในตัวโค้ชของคุณแล้วเกดมาพูดขัดแย้งอ่ะคือเกดไม่ได้แบบไปดูถูกหรืออะไรนะแต่นี่เป็นความคิดของเกดนะคะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราไปฟังอะไรแบบขอบคุณคุณซันนี่มากเลยนะคะไปฟังอะไรแบบนี้มาเยอะๆเนี่ยบางทีมันเหมือนกับว่ามันจะถูกล้างสมองไปเรื่อยๆทีละนิดอ่ะเป็นความรู้สึกเราแต่ว่าเราจะใช้อะไรเราจะดึงอะไรนะคะจากสิ่งที่เราไปฟังมาดีกว่าให้อยู่ที่ตัวเรานะคะเราจะต้องอย่างคลาสของจามาดิดเกก็วางตัวเองไว้ตรงนี้เลยที่เดิมฉันเป็นคนเดิมฉันจะไม่ไปแบบอะไรดึงดูดอะไรอย่างนี้คือกดดึงดูดอะไรอย่างนี้นะก็ยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะคะแต่เกจะวางตัวเองไว้แล้วก็เอาสิ่งที่เขาพูดมากระจัดกระจายลอยเต็มไปหมดเนี่ยมาใส่แอบสอบเข้ามาเพื่อที่จะเอามา analyze กับสิ่งที่เรามีแล้วก็เอามาปรับใช้อะไรได้บ้างจากประโยชน์ของการไปฟังครั้งนั้นนั่นเองนะคะก็เลยตกผลึกออกมาเป็นแค่นี้นะคะว่าถ้าใครยังทำคอนเทนต์เพราะว่ามันคือไอ้เรื่องคอนเทนต์นี่เกดบอกเลยว่ามันคือข้อเท็จจริงจริงๆนะคะที่ว่าอนาคตเนี่ยนะคะการที่เราเป็นเจ้าของสินค้าอะไรบางอย่างที่มันจะยั่งยืนแล้วก็เราเหนื่อยน้อยที่สุดเนี่ยก็คือการเป็นเจ้าของคอนเทนต์นะคะอย่างคนที่ทำช่อง YouTube อยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยเกดก็แบบยังจะผลักดันนะให้ทุกคนเพราะว่าเราคนไทยเหมือนกันนะฝรั่งเนี่ยมันทำ YouTube แบบหลายช่องเยอะแยะมากมายบนโลกนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็อยากให้คนไทยของเราเองเนี่ยเพื่อนๆเราเองเนี่ยมีรายได้เพราะว่าหลังจากที่เราทดสอบทดลองทำเองแล้วตอนแรกก็บอกเหมือนกันบอกเลยว่าไม่เชื่อจะบอกว่าเกดคิดแบบยิ่งกว่าคนปกตินะคือเกดคิดว่าขอโทษแม่อายแล้วก็ขอโทษครูโอแล้วก็หลายๆคนมากนะเกดคิดเลยนะคะว่าเฮ้ยอันนี้มันแบบเขามาหลอกสอนเขามาหลอกเราหรือเปล่าวะว่าแบบว่าทำแล้วมันจะได้ขนาดนี้เพราะว่าตัวเราไม่เคยได้เราสึกว่าเฮ้ยมันได้จริงเหรอวะคือได้เงินเข้ามาจริงเหรอวะเพราะเราก็ไม่เคยได้จนสุดท้ายเนี่ยเกดคือพิสูจน์ไงว่าทำตามที่เขาบอกไปยอมเสียเงินไปโรงเรียนนะคะซึ่งของคอร์สครูโอไม่ได้แพงเลยนะคะโรงเรียนเพื่ออะไรเพราะที่เกดจะลดเวลาจริงเราศึกษาเองได้เราเป็นนักศึกษามาก่อนแต่คราวนี้เราต้องการจะไปลดเวลาในการศึกษาลงโดยการไปเอาความรู้ของเขาที่เขามีรับเรียบเรียงให้เราเรียบร้อยเนี่ยมาใช้เลยนะคะก็เลยปรากฏว่าเฮ้ยพอทำไปมันได้ผลจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องของการทำยูทูบเนี่ยนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาฟังนะคะการทำยูทูบเนี่ยเป็นตลาดคอนเทนต์เป็นอะไรดีวะเรียกว่าอะไรเป็นร้านออนไลน์เกดขอเรียกว่าร้านออนไลน์ดีกว่าเพราะว่า YouTube ของเราแต่ละช่องเนี่ยมันเหมือนกับว่าหน้าตาของเราหรือว่า personal brand ของเราโดยเฉพาะเลยเนี่ยนะคะเป็นร้านออนไลน์ที่เกดอยากให้ทุกคนที่เป็นเพื่อนเกดเนี่ยนะคะทำแล้วก็มีคนละช่อง เพราะว่าแล้วเราเกดก็เอาความรู้ที่ได้จากอาจารย์บัณฑิตเนี่ยที่ไปเสียเงินเรียนมาเนี่ยเอามาปรับปรุงช่อง YouTube ได้อีกนะคะโดยเปลี่ยนเนื้อหาที่เรามีนะคะสวัสดีค่ะน้องมาร์ทสวัสดีคุณมาร์ทค่ะอ๋อไม่ใช่น้องมาร์ทอ๋อน้องมาร์ทเองสวัสดีจ้าน้องมาร์ทนี่น้องมาร์ทเรามาเริ่มกันเลยนะคะคือสิ่งที่พี่เกดได้เนี่ยแบบไอเราชาว YouTube เนี่ยตอนนี้ที่มีช่องอยู่แล้วเนี่ยโคตรได้ประโยชน์นะคะก็คือให้เราเอามาปรับใช้กับช่องเรานะคะให้เป็นช่องแห่งสาระประโยชน์สอนคนนะคะแล้วดึงคนนะคะที่เขาสนใจในช่อง YouTube เราเนี่ยนะคะโอ๊ยขอบคุณน้องมาร์ทมากเลยรัวมากเลยดึงคนที่สนใจที่อยู่ในช่องเราอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าจริตหรือว่าการที่แต่ละคนทำ YouTube เนี่ยมันจะมีไม่เหมือนกันบุคลิกของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคนอาจจะชอบเกดที่พูดอย่างนี้อีบางคนมาฟังผมพูดอะไรไร้สาระโน่นนี่นั่นก็เขาไม่ชอบก็เรื่องของเขานะคะเราไม่สามารถทำให้เฮทได้ก่อนนะเฮทนะคะคือใครเกลียดเราก็ยังจะเกลียดเราไปเรื่อยๆเนี่ยก็ช่างเขาแต่ว่าเราเอาคนที่เขารักเราชอบเราแล้วก็สนใจในคอนเทนต์ที่เรามีเนี่ยเอาดึงเขามานะคะสอนเป็นคลาสออนไลน์ก็ได้โดยที่เกดตอนนี้เกดเปลี่ยนความคิดได้เลยจะบอกว่าคลาสเนี้ยมันคุ้มสำหรับเกดตอนแรกเกดจะแบบคิดแล้วว่าเฮ้ยมันจะคุ้มหรอวะ500เนี่ยหลังจากจบคลาสมาพอมาวิเคราะห์ว่ามันเปลี่ยนความคิดเกดนะคะว่าการที่เกดสอนอะไรฟรีๆเนี่ย
มันไม่ดีทั้งสองฝ่ายเลยอย่างที่เกดโพสต์เลยจริงๆเป็นความรู้สึกจริงไม่ได้แบบออกมาแบบเวิร์นเวอร์หรือว่าแบบเฮ้ยจบคานแล้วมึงโดนล้างสมองเปล่าไม่ใช่นะคะคือมันวิเคราะห์มาแล้วว่าเออมันจริงนะคะของอะไรที่มันไม่มีคุณมูลค่าเลยเนี่ยเกดทำให้คนที่มารอฟังเราพูดเนี่ยเราก็ไม่เต็มไม่ใช่ไม่เต็มใจนะเราก็ไม่เต็มที่เอาง่ายๆอย่างบางวันเราอยากจะไลฟ์เนี่ยพอเราติดลูกปุ๊บเราก็เริ่มมีข้ออ้างแล้วเราเริ่มแบบให้เขาไม่เต็มที่แล้วคนที่รอรับเราอยู่ก็ไม่ได้ประโยชน์เกดก็เลยคิดว่าเออถ้าเราคิดเงินอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องแบบว่าอย่างที่บอกว่าเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เรารับมาเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะคะคนที่เป็นลูกค้าเราเราจะต้องส่งเขาให้ถึงฝั่งนะคะเขาอยากมีร้าน eBay เขาต้องมีแล้วเราต้องเห็นเราต้องเห็นผลชัดเจนถ้าเขาไม่เห็นผลจะบอกว่าเกดคืนเงินเลยนะคือคลาสเกดเนี่ยทุกคลาสที่จะเปิดสอนต่อไปนี้นะคะเสียเงินปุ๊บนะคะจบคลาสไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ผลหรือแค่ไม่ชอบใจหรือว่าอะไรก็ตามไม่มีแบบว่า no hassle คือ hassle free เลยนะคะคืนเงินไปเลยเกดไม่แคร์เลยนะคะว่าเกดจะไม่ได้เงินหรืออะไรเพียงแค่ว่าเกดอยากจะใช้ไอ้ตัวเงินเนี่ยมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะทำให้คนที่เข้ามาเรียนนะคะได้ใช้ใจหรือว่าอยากจะสนใจจริงๆที่จะเข้ามาเรียนแล้วก็ยอมที่จะเสียเงินมาทำสิ่งต่างๆให้ชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปนั่นเองค่ะเนี่ยเพื่อนๆ500เหรียญนะเกดเห็นภาพไหมคะน้องมัดเออคือพวกเราเนี่ยทำ YouTube นะคะน้องมัดจัดเลยนะคะต่อไปให้เรานะคะมุ่งเน้นสอนนะคะคิดมาก่อนว่าเรานะคะเกดพี่เกดจะมีคอนเทนต์นึงใน YouTube นะคะที่เป็นสำหรับ beginner นะคะว่าเราจะทำช่องเกี่ยวกับอะไรดีนะคะเราก็ดูก่อนนะคะว่าเรารักชอบถนัดอะไรนะคะโดยที่เป็นสิ่งที่เราตื่นมาตอนเช้านะคะเพื่อนอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะว่าจะทำช่อง YouTube เกี่ยวกับอะไรดีหรือว่าเราอยากจะมีคอนเทนต์อยากจะมีออนไลน์คอนเทนต์ของเราเองนะคะก็คือช่อง YouTube นะคะเกดขอใช้ศัพท์นี้ค่ะเป็นศัพท์เทคนิคเกดคิดเมย์นะคะก็คือออนไลน์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะก็คือการใช้ YouTube เป็นช่องทางหนึ่งนะคะเกดขอแยกออกไปจากแฟนเพจแล้วกันนะคะเพราะเกดมองว่าการทำคอนเทนต์ใน YouTube มันเอาง่ายมันสนุกสนานมากกว่านั่นเองนะคะเออแล้วก็มาคิดเลยนะคะว่าเราชอบรักทำอะไรที่แบบว่าตื่นเช้ามาต้องเป็นเรื่องอย่างนี้ด้วยนะต้องเป็นเรื่องที่แบบว่าตื่นเช้ามาเราต้องไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำโอเคป่ะเออตื่นเช้ามาเป็นสิ่งที่เหมือนเอาง่ายเหมือนเวลาเราไปทำงานประจำอ่ะอันนี้ไม่ได้บอกว่างานประจำไม่ดีนะเดี๋ยวจะคิดกันไปแบบโอ้โน่นนี่นั่นต้องพูดไว้ก่อนเวลาเราจะไปทำงานประจำเนี่ยว่าวันจันทร์อีกแล้วเฮ้ยเมื่อไรจะวันศุกร์อะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำอย่าไปทำเรื่องนั้นนั่นเองนะคะก็ให้เราลองคิดดูก่อนอย่างเช่นเราเป็นแม่บ้านบอกฉันก็ชีวิตฉันก็ธรรมดาไม่เห็นมีอะไรเลยเช้าตื่นมาเลี้ยงลูกเป็นแม่บ้านทำกับข้าวให้ลูกมีอะไรอีกวะกวาดบ้านถูบ้านเอาอะไรวะเออนั่นแหละเก็บบ้านชีวิตมีแค่นี้รอผัวกลับมาบ้านทำอาหารให้ผัวนั่นแหละก็คือสิ่งที่คุณต้องทำนะคะสิ่งที่คุณทำทุกวันนะคะเออใช่ใช่เรื่องการคิดคอนเทนต์อีกก็สอนได้นะคะขอบใจมากน้องยูงนั่นแหละค่ะก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำอ่ะเนี่ยคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรก็เนี่ยลิสต์มาเลยว่าวันหนึ่งเราทำอะไรอยู่กับอะไรมากที่สุดแล้วเอาอันนั้นมาลองคิดนะคะว่าเราสามารถเปลี่ยนมาเป็นคอนเทนต์ในการสอนได้ไหมสอนง่ายๆเรื่องง่ายๆเลยก็คือทำอาหารให้ลูกใช่ไหมคุณต้องทำอาหารให้ลูกกินถูกปะหรือว่าใครไม่ทำ ถ้าไม่ทำอาหารให้ลูกกินแล้วลูกกินอะไรวะมันก็ต้องทำดิมีลูกอ่ะเออมันก็ต้องทำถึงจะทำอาหารเมนูซ้ำหรือว่าการเลี้ยงลูกวิธีการเลี้ยงลูกนะคะลูกเราผลผลิตของเราเนี่ยออกมาดีงามแค่ไหนเนี่ยคือเราต้องภูมิใจนะเออเราเลี้ยงลูกออกมาเป็นได้เป็นตัวนะที่บอกเก็บมีลูกแค่คนเดียวพอละคือแบบว่าจะบอกว่าคนที่มีลูกหลายๆคนที่แบบซูฮกมากนะเลี้ยงยังไงนะคะแล้วแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกเออคือเราทำยังไงเพื่อที่จะเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยนะคะออกมาคืออย่ามันจะมีคำถามมันจะมีแน่นอนสำหรับท่านที่เป็นแม่บ้านนะคะแล้วก็วันนั้นเกดคุยกับน้องหญิงนะคะน้องที่มาอยู่ด้วยนะคะเกดเข้าใจน้องเลยนะคะว่าความรู้สึกยังไงนะคะเกดเข้าใจนะคะว่าแม่บ้านท่านที่เคยทำงานมาก่อนนะคะแล้วมาเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกคน2คนที่บ้านเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าค่าเราไม่เหลือถูกปะไม่รู้จะพูดถูกไหมเพราะเกดเคยเป็นนะคะเขาเรียกว่า useless นะคะและยิ่งช่วงหลังคลอดใหม่ๆแล้วโหโคตรรู้สึกคือแบบว่าเกดเนี่ยบอกกับสามีเลยบอกฉันเนี่ยมันเหมือนอะไรวะฉันเนี่ยมันเหมือนขอทานเกดพูดนี้เลยนะคือแบบเออฉันเนี่ยมันเหมือนขอทานมากตอนนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มแบบว่ารายได้หดหายนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาขายของต้องเลี้ยงลูกตลอดปั๊มนมบารายได้หดหายเครียดนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ฉันเหมือนความรู้สึกฉันเหมือนขอทานคือบางทีเลยแล้วพอเรามาได้คุยกับน้องเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อมเราไม่ได้คุยกับน้องความรู้สึกเดียวกันเ ชื่อเปล่าว่าหน้าเนี่ยคือจากเมื่อวาน ย
ยังมีได้ลบเลยก็แต่งหน้าจากเมื่อวานก็อยู่ได้จนถึงวันนี้เออแม่บ้านอย่างเราเนี่ยคะจะรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่านะคะด้อยค่าวันๆเลี้ยงลูกรอเงินจากสามีอะไรคือผลงานนะคะเกดก็พูดคำเดียวว่าเกดเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนนะคะรู้สึกถึงแม้ว่าตัวเองขนาดตัวเองฮะขายของออนไลน์ด้วยนะทำงานหลายอย่างด้วยนะอย่างที่เห็นกันว่าเออแบบพยายามสร้างมูลค่าตัวเองสุดๆแล้วอะแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้านอะคือมันเหมือนแบบว่าไอ้การออกไปทำงานนอกบ้านมันเป็นภาพที่ถูกฝังหัวมาว่าคนที่หาเงินได้คือคนชนะนะคะซึ่งมันก็จริงถูกปะซึ่งมันก็จริงอย่าแบบว่าใกล้เกลือเอ้ยอย่าแบบว่าองุ่นเปรี้ยวกันว่าแบบเออเงินมันไม่สำคัญหรอกโน่นนี่นั่นค่ะขอบคุณมากเลยฟังไปเพลินๆเนาะเงินมันไม่สำคัญหรอกโน่นนี่นั่นอย่าไปคิดอย่างนี้เออหรือคิดอย่างนี้แล้วก็คิดสมัยว่ามันคืองุ่นเปรี้ยวเราคืองุ่นเปรี้ยวยอมรับตัวเองไปก่อนนะคะเพราะอันที่จริงแล้วเนี่ยต่อให้เราเป็นแม่บ้านอันนี้เริ่มลิงก์เข้ามาสู่คอนเทนต์ของอาจารย์บัณฑิตแล้วนะต่อให้เราเป็นแม่บ้านเราไร้ค่าแต่จริงเราไม่ได้ไร้ค่านะเรามีค่าเพราะว่าเราผลิตไอ้ตัวเล็กเนี่ยออกมาเป็นคนนึงให้เป็นเด็กดีต่อสังคมเนี่ยมันยากกว่าการที่คุณเป็น CEO เกท้าเลยนะคะคนที่เป็น CEO นะคะแล้วก็มีลูกน้องมากมายเป็นพันๆเนี่ยคุณลองมาเลี้ยงลูกนะคะเลี้ยงเด็กคนนึงให้เติบโตเป็นเด็กมีคุณภาพนะมันยากกว่านะคะบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่นะคะคุณแม่บ้านทั้งหลายที่มีลูก1 2 3 4คนเนี่ยนะคะจงสวัสดีค่ะน้องนิกน้องติ๊กนะคะจงภูมิใจในตัวเองก่อนเลยนะคะว่าการที่เราเป็นแค่แม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยมันมีคุณค่าต่อไม่ใช่แค่ต่อตัวเองด้วยต่อโลกเลยนะคะเพราะเราสร้างคนคนนึงขึ้นมานะคะแต่คราวนี้นะคะคอร์สนี้มันเปลี่ยนแม่บ้านอย่างเราทั่วๆไปคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเราได้ยังไงนะคะมันเปลี่ยนได้เลยนะคะถ้าเราเอาความเป็นแม่บ้านนะคะโน้ตฮาวความเป็นแม่บ้านของคุณแต่ละคนซึ่งแต่ละบ้านมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะคนแต่ละคนจะมีเทคนิคการเลี้ยงลูกมีโน่นนี่นั่นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยไม่เหมือนกันมีสูตรอาหารที่ทำให้ลูกเรากินไม่เหมือนกันมีการทำงานบ้านในแต่ละแบบของเราไม่เหมือนกันมีเคล็ดลับเทคนิคต่างๆเนี่ยไอ้พวกนี้นะคะมันเปลี่ยนเป็นเงินได้ด้วยการเอามาผูกการทำกับยูทูบนั่นเองเพราะนั้นเกล็ดรีบอกว่าใช่คุณแม่ทุกคนบนโลกเก่งมากค่ะครูเอ๋คือแบบว่าพอมาเป็นแม่เองแล้วเนี่ยเกล็ดบอกเลยบอกว่าอีเกล็ดจะเลี้ยงเด็กเป็นหรออะไรอย่างเงี้ยยากมากจริงๆบอกเลยนะคะคือเป็นคนทำอะไรทุกอย่างบนโลกนี้ได้แบบแต่ไอ้เรื่องเลี้ยงเด็กเนี่ยแบบโอ้ยยากที่สุดแล้วสำหรับเกดนะคะคือแต่ก็ต้องทำมันออกมาให้ดีที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนแม่บ้านมาฟังวันนี้นะคะแล้วเห็นภาพกับอย่างที่เกดเห็นนะคะว่าอย่าไปบอกว่าตัวเองไม่มีค่าหนึ่งคุณมีค่าแล้วที่คุณเลี้ยงลูกออกมาให้เป็นคนดีต่อสังคมได้แต่คราวนี้เราจะมีค่ามากขึ้นถ้าเราเอาค่านั้นมาเปลี่ยนเป็นเงินซึ่งมันทำได้เห็นไหมเห็นภาพยังเอามาทำเป็นช่อง YouTube คือเพจเกดอาจจะแบบว่ายังไม่ผลักดันมากนักเพราะว่าเพจเนี่ยมันค่อนข้างจะทำแต่ว่ามันก็มีไปด้วยกันได้นะคะคือมี YouTube แล้วเราก็มีแฟนเพจแบบว่าไปด้วยกันนะคะแต่ว่าให้เราไปมุ่งเน้นการทำคอนเทนต์นะคะลง YouTube กินพื้นที่สื่อให้มากที่สุดนี่คือคำพูดของแม่อายนะคะที่พูดว่าสมมุติว่าเกดทำเรื่องกระเป๋าโค้ชนะคะเกดก็จะต้องรีวิวจนแบบว่าเวลาคนเซิร์ชคำว่ากระเป๋าโค้ชเนี่ยหน้าอีเกดต้องขึ้นมาก่อนก็คือเราเรียกว่าเราแย่งพื้นที่สื่อได้แล้วหรือว่าเกดทำเรื่องอะไรดีวะเรื่องอะไรวะเมียฝรั่งนะคะก็คือเทรนน้องๆที่จะมาอเมริกานะคะให้ดูอะไรบ้างนะคะจะต้องศึกษาเรื่องอะไรชีวิตความเป็นอยู่การอยู่กับสามีฝรั่งนิสัยใจคอนะคะสิ่งที่จะต้องพูดต้องคุยกันก่อนมาอะไรเงี้ยนะคะเราก็เอาคอนเทนต์นั้นเนี่ยนะคะมาเป็นคอนเทนต์หลักๆในช่องเราอะไรประมาณนี้นะคะจงภูมิใจใช่จงภูมิใจในตัวเองนะคะงานแม่คืองานที่ยิ่งใหญ่ถูกเลยค่ะใครเป็นแม่เกดรู้แบบว่าตอนที่เกดมาเป็นแม่ไอ้จอนเนี่ยนะคะรู้สึกว่าแบบเหมือนรับกรรมอ่ะเพราะว่าเป็นลูกประเภทแบบว่าดื้อนะคะถามแม่เกดได้นะคะว่าแบบดื้อแล้วก็ไม่แคร์นะคะพ่อแม่ ไม่แคร์ตอนนี้จริงมันก็ไม่ใช่ว่าแคร์มากขึ้นหรืออะไรก็คือเรารู้สึกว่าเราก็รักเขาแหละแต่คือเราก็ไม่ค่อยตามใจอ่ะพอมันมีลูกเขาบอกเลยลูกแม่งโคตรดื้อคงใช้กรรมอยู่ดื้อมากจนแบบคือไม่ได้ดื้อแบบอะไรก็บอกเขาว่าเหมือนเป็นเด็กที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากอินดิเพนเดนต์มากนะคะไม่ต้องมาช่วยเหลืออะไรฉันเขาช่วยเหลือตัวเองได้อะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวได้พูดเรื่องชีวิตวัยเด็กไปยังเนี่ยโอ้ยตายแล้วมาแค่คลาสจันบัณฑิตนะคะก็มันแล้วนะคะชีวิตวัยเด็กเกดก็อย่างที่เห็นนะคะก็คือนั่นแหละเริ่มจากเอาเดี๋ยวใครมีคำถามเรื่องชอบยัดเยียดแม่จอนชอบยัดเยียดหน้าให้เราดูเขาจะได้รู้ว่านี่คือกระเป๋าโค้ชนะคะ
เออพี่ดีพูดดีมากค่ะของอาจารย์บัณฑิตยังไม่จบนะคะเกดก็จะแชร์ต่อเลยนะคะ500เหรียญเกดได้อะไรมาบ้างนะคะอันแรกได้ก็คืออ่ามได้บอกว่าใครที่ทำช่อง YouTube อยู่หรือว่าใครที่มีความรู้อะไรต่างๆนะคะให้แปลงกลับมานะคะสวัสดีค่ะพี่อันนี่ให้แปลงกลับมานะคะเป็น Fair You ให้มากที่สุดนะคะเป็นคอนเทนต์แฟร์ยูนะคะก็คือเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณค่าเป็นคอนเทนต์ที่สอนคนได้ให้มากที่สุดเพราะสิ่งนั้นเองนะคะจะทำให้เราได้เงินจากการทำค่ะแล้วไอ้ตัวนี้นะคะในอนาคตในปัจจุบันอนาคตและอนาคตต่อไปตัวนี้คือสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่าการขายของที่เป็นออบเจกต์นะคะที่เป็นออบเจกต์นะคะก็คือคอนเทนต์นี่เองนะคะมันจะอยู่ยงคงกระพันไปจนเราตายส่งต่อให้ลูกได้เป็นเหมือนว่าเหมือนเป็นอะไรอะเป็นพินัยกรรมอะส่งให้ลูกได้เลยนั่นเองนะคะจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะคะเพราะว่าอย่างเกดเนี่ย YouTube ที่เกดทำมาเนี่ยนะคะเงินก็เข้ามาในบัญชีตอนนี้เหลือรอรับพินอย่างเดียวนะคะก็คือพินที่ทาง YouTube ส่งมาเพราะว่าหลังจากที่เราได้เงินครบ100เหรียญ นะคะสะสมนะคะเราจะได้รับพินซึ่งพินนั้นเนี่ยพอเรามา verify account หรือว่า address เราปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็จะรับเงินเข้าบัญชีสะสมทุกวันทุกเดือนนะคะเกดจะบอกว่าเกดเห็นเงินเข้าทุกวันอันนี้แบบก็เลยบอกเลยว่าครูโอที่มาสอนกับแม่อายที่มาสอนเขาไม่ได้โกหกจริงนะคะแล้วก็หลายคนที่เขาบอกว่าได้เงินจาก YouTube เนี่ยเขาไม่ได้โกหกบอกเพื่อนๆ เลยนะคะเขาได้จริงๆเกดก็เชื่อแล้วนะคะหลังจากที่ทำการทดสอบสมมติฐานมาเป็นระยะเวลามกราถึงมีนานะคะ3เดือนแล้วมีนาทำเรื่อยมาจนถึงตอนนี้นะคะก็6เดือนจนได้รับการ verify เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะนั้นเพื่อนๆที่ทำ YouTube อยู่ก็มุ่งประเด็นไปที่เรื่องของประโยชน์ให้มากที่สุดนั่นเองนะคะใช่แล้วเป็นมรดกส่งให้ลูกไม่น่าเชื่อเนาะเออคือแบบอนาคตมันเป็นอะไรที่แบบว่าไอ้รุ่นเราเนี่ยนะคะที่จะเป็นเบบี้บูมอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันแบบว่าเปลี่ยนไปจริงๆแล้วเราก็ต้องตามไม่ทันเพราะว่าอายุอย่างเราเนี่ยนะคะรุ่นเราก็30กว่าใช่ป่ะเฮ้ยจะ40แล้วเรายังต้องอยู่บนโลกนี้อีกประมาณถ้าอย่างตายไวๆก็คือ65 60สมมุติเราตายคือเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าวันไหนตายนะพรุ่งนี้อาจจะตายก็ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นพิกเจอร์แล้วนะคะว่าอนาคตมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นจงอย่าอยู่เฉยๆนะคะวันนี้เกดมาแชร์ให้ฟังแล้วนะคะสำหรับคลาสซุปเปอร์ยูนะคะที่แบบว่าใครๆก็อยากจะลงเรียนแต่ว่ามูลค่ามันแพงเหลือเกินนะคะแล้วเราก็ไม่อยากจะโอเคยังไม่พร้อมที่จะไปลงทุนที่จะเรียนนะคะเกดก็ได้มาบอกแล้วนะคะในอันนี้คือไคลแม็กซ์นะคะที่เกดได้รับจากคอร์สนะคะต่อมานะคะคราวนี้นะคะก็มีคำถามเกิดมานะคะแล้วใช่ต้องทำให้จริงจังคือเกดไม่ได้แบบจะมาโมติเวตให้แบบว่าล้างสมองหรืออะไรนะคือบอกเลยเกดเกลียดการล้างสมองหรือแบบว่าฟังจนแบบว่าดึงดูดจักรวาลอะไรอย่างนี้เกดก็ไม่เอาเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยคือบอกตรงว่าเราทำมาเองนะคะแล้วเราก็รู้ด้วยตัวเองอย่างเกดขอคอมเพลกับธุรกิจอื่นนะคะสำหรับ YouTube นะคะที่เป็นออนไลน์ของเอาเรียกว่าอะไรเมื่อกี้ละออนไลน์คอนเทนต์ของเกดนะคะกับธุรกิจ eBay ธุรกิจ eBay เนี่ยเกดก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่ว่าเกดยังต้องถือไว้แล้วก็อยากที่จะทำไว้อยู่เพราะว่า1นะคะเราชอบการช้อปปิ้งนะคะเรารักการช้อปปิ้งชอบไปซื้อของนะคะเห็นอะไรสวยๆน่ารักแล้วเรามีทุนเราก็อยากจะซื้อมาขายนะคะกับอีกอย่างนึงเรารู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิตเกดในอเมริกานะคะมันทำให้เกดเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นะคะมีเงินนะคะมาใช้หมุนเวียนได้ทุกๆเดือนแม้ว่ามันจะไม่ได้ขายแบบโหเป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่แบบขายได้ยอดดีๆแต่ว่าเกดก็เลี้ยงตัวเองมาได้โดยที่ไม่ต้องขอสามีก็ด้วย eBay ด้วยเช่นกันนะเพราะนั้นเนี่ยเกดก็ยังมองว่าธุรกิจ eBay เป็นธุรกิจที่ดีอีกระดับหนึ่งนะคะที่ทำให้เราสามารถอยู่ได้ก็เลยไม่ทิ้งนะคะคือไม่ใช่ว่าแบบพออาจารย์บอกว่าอะไรธุรกิจอะไรที่แบบว่าใช้แรงแลกเงินแล้วมันไม่ดีไม่เหมาะคือเกดก็ขอเอามาปรับใช้แล้วกันว่ากับสิ่งที่เรียนมากับสิ่งที่เกดมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากบอกเพื่อนๆทุกคนเหมือนกันนะคะว่าเราไปลงเรียนคลาสอะไรก็อย่าไปแบบว่าเอ้ยโอ้ไหลลอยแบบว่าฝันไปตามเขาบางครั้งเนี่ยการเรียนคลาสอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับการพูดตรงคือการขายฝันเหมือนกันนะคะคือเขาก็ต้องขายฝันขายแต่สิ่งดีๆแต่ของเกดเนี่ยเกดขอมองให้ครบทุกมุมนะคะว่าความน่าจะเป็นที่มันจะเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมกับทุกระดับตลาดนะคะอย่างเมื่อกี้พี่พรชัยบอกมาว่าเขาขายของถูกอยู่อะเพราะว่าตลาดระดับล่างเขาอยู่อย่างนั้นเนี่ยเกดจะไปบอกเขาได้ยังไงว่าคือเลิกขายเถอะแล้วไปขายแต่ของแพงเพราะว่าตลาดเขาอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าสวัสดีครับ เพื่อนสิงห์สมุทรนะคะเกดจะไปบอกเขาได้ยังไงว่าเลิกเถอะคือต่อให้เราเป็นโค้ชนะคะเกดก็จะไม่ขายฝันอะไรใครเกดจะขอนำเสนอเฉพาะข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็การวิเคราะห์ให้นะคะว่าสิ่งที่ถูก
ตรรกะเอาง่ายสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงตรรกะกับสิ่งที่เรามีเอามามิกซ์แล้วก็แมทช์กันยังไงนะคะให้ธุรกิจเราดำเนินไปได้นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋คุณเก๋เนี่ยจะมาลงเรียน eBay เก๋บอกเลยว่าไม่ต้องเรียนนะเนี่ยก็เป็นครูประเภทนี้นะคะคือขอวิเคราะห์นักเรียนที่จะมาเรียนกับเรานะคะว่าใครเหมาะที่จะมาเรียนนะคะใครไม่เหมาะเรียนก็ไม่ต้องเรียนนะคะเก๋จะไกด์อย่างอื่นให้นะคะนั่นเองคือบอกไม่ได้อยากได้เงินใครเลยนะคะแต่การรับเงินเนี่ยมันคือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ทุกคนไปสู่ความสำเร็จนั่นเองค่ะเฮ้ยแต่คุณเก๋ตะคาร์นี่ก็โอเคอะอย่างน้อยกลับมาเปลี่ยนมายด์เซตเก๋ได้เรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าเก๋เป็นคนที่เวลามั่นใจหรือสตรองในอะไรแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะเดี๋ยวนั่งดีๆโป๊ปะมันค่อนข้างจะแบบว่ามั่นใจอะพอมีใครมาเปลี่ยนหัวเปลี่ยนความคิดเก๋ได้เก๋ก็เลยจะเชื่อในระดับนึงนะคะว่ามันเขาก็เจ๋งเหมือนกันนั่นเองก็เลยคิดว่าคลาสนี้โอเคนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆฟังถึงนี้ใครเห็นภาพแล้วมั้งว่าเราต้องไปทำอะไรบ้างต้องเห็นภาพนะคะเห็นภาพยังคะว่าทุกวันนี้อะไรที่เราจะต้องมีนะคะเผื่อใครมีคำถามนะคะถามมาได้เลยนะคะแต่ว่าคาดนี้อย่างที่บอกนะคะว่าคุ้มนะคะแล้วก็ช็อตตอนนี้ช็อตนะคะไม่รู้จะพูดอะไรต่อเป็นโรคความจำสั้นนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะพี่ดี้ตอนนี้เอางี้นะคะจบคลิปนี้อย่างน้อยให้มันได้ประโยชน์บ้างนะคะเพื่อนๆนะคะจบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเกดจะแปะลิงก์การเป็นเจ้าของช่อง YouTube ให้นะคะค่ะคุณเก๋ให้เพื่อนๆ นะคะพยายามไปลองนะคะทำช่อง YouTube ของตัวเองนะคะใครที่มีแล้วก็เปลี่ยนนะคะปรับคอนเทนต์ที่มีให้เป็นคอนเทนต์ที่สามารถสอนคนได้นะคะอย่างที่เกดแนะนำไปนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีนะคะก็ลองพยายามสร้างช่อง YouTube ของตัวเองนะคะเพื่อที่จะค่ะถามมาได้เลยจ้าใครถามได้เลยพี่แอนนะคะพี่แอนเรียนคอร์ส YouTube ก่อนเลยค่ะการสร้างช่อง YouTube นะคะเหมาะนะคะของพี่แอนเพราะพี่แอนมีอะไรอยู่แล้วนะคะเหลือคนแนะนำให้ทำช่องให้ถูกวิธีนั่นเองนะคะไม่ต้องไปงมโครงเองจะบอกว่าเสียเวลามากนะคะตัวเกดเองก็เสียเวลามาพักหนึ่งนะคะจนบอลลงคอร์สนะคะขอบคุณใครฟังเพลินนะคะไหนใครจะถามอะไรเอ่ยที่รักจะถามอะไรเอ่ยเรื่อง YouTube ค่ะตั้งค่านะคะเราตั้งค่าตามโลเคชันของเรานะคะของเกดเป็น USA นะคะเป็นอเมริกานะคะส่วนใครอยู่ไทยก็เพราะว่าตัวโลเคชันนะคะมันก็จะน่าจะลิงก์ตาม IP address ที่เราสมัครหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจว่าเวลาเราตั้งค่าเนี่ยมันจะลิงก์ตาม IP ที่เราสมัครอย่างเช่นเกดสมัครจากอเมริกานะคะจะเป็น IP ของอเมริกาโลเคชันก็จะเป็นอเมริกาเป็น USA นั่นเองค่ะแต่ไม่รู้ว่าถ้าเราอยู่ไทยแล้วเรามาตั้งโลเคชันเป็น USA เนี่ยมันได้หรือไม่นะคะแต่ควรจะตั้งเป็นโลเคชันที่เราอยู่นะคะน้องก้อยต้องทำเกดใช้คำว่าต้องเลยนะ ทุกคนแหละไม่ใช่แค่น้องก้อยนะคะทุกคนต้องทำนะคะในฐานะที่1เราเป็นคนไทยนะคะเพราะว่ามีอันนึงบอกเลยอาจารย์พูดก็ดีนะถือว่ามองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเกดชอบตรงนี้นะคะอาจารย์บอกว่าการที่เรามาทำอะไรอย่างนี้เนี่ยการที่เรามาตั้งตัวนะคะสร้างตัวเปิดคอร์สสอนออนไลน์หรือว่าทำช่อง YouTube หรือว่าทำอะไรที่เป็นคอนเทนต์แฟร์ยูเนี่ยนะคะมันเป็นการช่วยชาตินะคะเพื่อนๆคิดภาพออกไหมช่วยชาติได้เลยนะคะเพราะว่ารายได้เนี่ยมันก็จะเข้ามาที่เรานะคะคิดง่ายๆว่าถ้าคนไทยเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยทุกคนเป็นเจ้าของช่อง YouTube นะคะที่สร้างเงินได้แล้ว YouTube เขาก็เปิดโอกาสให้ทุกคนบนโลกอ่ะคือเข้าใจป่ะเก็บเม็ดเงินจากเขาได้อ่ะแล้วทำไมเราไม่ทำมันก็เหมือนกับก็เราหาเงินเข้าประเทศอ่ะพูดตรงๆเลยว่าเราช่วยประเทศเรานะคะเพราะว่าเงินมันเข้าไปในบัญชีที่ประเทศเราของอย่างของเกดก็เข้ามาในอเมริกาอย่างเงี้ยนะคะเกดก็ต้องเสียภาษีโน่นนี่นั่นเหมือนเรานะคะถ้าเราอยู่เมืองไทยเราได้รายได้เราก็เสียภาษีประเทศโน่นนี่นั่นนะคะก็เป็นอะไรที่ควรจะทำอ่ะก็ยังยืนกรานนะคะว่าทำเถอะนะคะวันนี้ใครฟังจบนะคะก็ไปที่ youtube.com นะคะแล้วก็ใช้บัญชี Gmail เท่านั้นนะคะใครยังไม่มี Gmail สมัคร Gmail นะคะเอาอีเมลนั้นนะคะไปสมัครช่อง YouTube นะคะแล้วเดี๋ยวเกดแปะวิธีการนี้ป่ะวะทำไว้ไหมเอ่ยการน่าจะมีนะคะการลงทะเบียนเพื่อเป็นยูทูบเบอร์นะคะนั่นเองเพื่อให้
เราสามารถเปิดรับรายได้ได้นะคะคืออย่าลืมใครที่ทำ YouTube แล้วอยู่ตอนนี้นะคะอย่าลืมที่จะเปิดรับรายได้นะคะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเหมือนน้องคนนึงนะคะน้องเก๋มั้งน้องอะไรวะที่เขาทำช่อง YouTube เอาน้องอาชินะคะสูญเงินไป 600,000 นะคะเพราะว่าไม่ได้เปิดรับรายได้นะคะคลิปนั้นเนี่ยแบบว่าคลิปเขาดังอะนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่ทำ YouTube แล้วอย่าลืมนะคะถึงไหนเรามาเรื่องนี้ได้ยังไงกันนะคะใครมีคำถามอีกไหมคะได้คำตอบไหมมีใครจะถามอะไรไหมเดี๋ยวเกดจะไปแล้วก็เนี่ยวันนี้ก็ประเด็นขอจบแค่นี้ดีกว่านะคะเรื่องของคอนเทนต์แวลูนะคะการเปลี่ยนสิ่งที่รักที่ชอบเป็นการสอนเพื่อให้ได้เป็นมูลค่าออกมานะคะจากอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีตกผลึกแบบ500 เหรียญได้ออกมาเท่านี้นะคะส่วนเนื้อหาเต็มๆนะคะเกดกำลังเรียบเรียมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะลงคลิปให้ขอบคุณครูเอมากเลยค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆถ้าใครไม่มีคำถามแต่ก็อยากจะฝากสุดท้ายนะคะว่าใช่ค่ะก็คือสำหรับน้องยูนะคะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะการตั้งเพจใน Facebook จะต้องทำไปร่วมกับ YouTube ไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าช่องทางของโซเชียลมีเดียแต่ละช่องทางเนี่ยก็จะทาร์เก็ตไปที่กลุ่มลูกค้าที่ต่างกันนะคะการบุคคลการที่เราใช้ Facebook เนี่ยสังเกตนะคะ Facebook เลือกคอนเทนต์ให้เราดูถูกปะเวลาเราดู Facebook อยู่จะมีคอนเทนต์จะมีวิดีโอของคนนั้นคนนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเลือกให้เราดูตามสไตล์ของเราเช่นเกดชอบช้อปปิ้งเดี๋ยวก็มาละมีกระเป๋าโน่นนี่นั่นนะคะหรือว่าเกดตามกดติดตามเพจใครอยู่เนี่ยเขาเดี๋ยวก็จะมีวิดีโอเขาเด้งๆขึ้นมาละเพราะ Facebook เลือกให้เราแต่ความแตกต่างของ YouTube เนี่ย YouTube อยู่ของเขานิ่งๆคนที่อยากจะได้เนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์นั้นๆเรื่องนั้นๆเป็นคนเลือกเรานี่คือความต่างเพราะนั้นเกดถึงบอกว่าการทำคอนเทนต์จาก YouTube เนี่ยสำคัญมากเลยนะคะถ้าตามความคิดเรานะน้องยุง YouTube สำคัญกว่าเฟซหรือเอ้ยสำคัญกว่าเพจนะแต่เฟซสำคัญกว่าเพจงงปะ YouTube มี Facebook แล้วก็มีเพจก่อนที่ไปเป็นเพจมีเฟซให้ดีก่อนนะคะมีเฟซที่เป็น Personal Brand คือตัวเราเองหน้าชั้นเนี่ยให้ดีก่อนให้คนเห็นว่าคุณคือคุณคือใครคุณมีลักษณะยังไงคุณมีบุคลิกยังไงนั่นเองนะคะใช่แล้วนะคะเปลี่ยนคอนเทนต์ให้เป็นรายได้นะคะค่ะคุณบีนะคะขออย่างไรก็ตามนกยูงนะคะต้องมีทั้งสองอย่างแต่ว่าให้เราทำช่อง YouTube ก่อนนะคะทำเฟซก่อนเฟซไม่มีทุกคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ YouTube ตามมานะคะโดยการเลือกนะคะใช่ถูกต้องเลยค่ะคุณบีคือเพราะว่าคือเกดมองว่าไอ้ Facebook ตอนนี้นะคะเขามุ่งเน้นไปเขาจะรวบเขารวบเอาพวกออนไลน์เพราะว่าเขามี Shopify ค่ะเขามีหน้าร้านออนไลน์เขาเองเขามีฐานข้อมูลเยอะมากนะคะพวกนี้ว่าใครช็อปอะไรในเฟซนะคะเขาก็เลยรวบรวมมาผลักดันให้เราเห็นโฆษณาต่างๆนะที่เราเคยอาจจะแอบไปคลิกแบบว่าไปคลิกแค่ทีเดียวบางทีแม่งโผล่มาเลยนะคือ Facebook นี่ฉลาดมากๆจริงๆนะคะแล้วถ้าเพื่อนในเฟซไม่เยอะล่ะถ้าเพื่อนในเฟซไม่เยอะนะคะก็ดูว่าเพื่อนในเฟซเราเนี่ยเป็นเพื่อนแบบไหนอย่างเช่นถ้าเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนที่เฉพาะทางนะเราก็แยกเป็นเพจไปเลยนะคะเพื่อที่จะไปเปิดเพจแล้วเรียนรู้เรื่องการโฆษณาแอดนะคะอีกทีนึงนะคะสำหรับการทำเพจแบบที่เราต้องยิงแอดนะคะมันจะมีความรู้มันจะมีคอนเทนต์เรื่องของการยิงแอดให้ตรงเป้าหมายนะคะเพราะว่าคราวนี้เพราะว่าในเฟซมันไม่สามารถยิงแอดได้เฟซก็คือเอาไว้เป็นเหมือนแบบว่า personal brand ไปดีกว่าว่าสมมุติว่าเราโพสต์ที่เพจนะคะเป็นเรื่องอะไรดีวะอย่างของเกดเนี่ยโพสต์เรื่องวันนี้จะสอนขาย eBay เนี่ยนะคะแล้วเราก็ยิงแอดนะคะเพื่อให้ตรงไปที่คนที่เขาอยากจะเรียนรู้เรื่องการเรียน eBay มาที่เพจนั้นโดยตรงนะคะแล้วเราก็อาจจะมาโปรโมทบนเฟซเราก็ได้อย่างนี้นี่เองนะคะแต่มันก็แต่ถ้าเพื่อนน้อยก็ต้องทำแบบนี้จะดีที่สุดโอเคป่ะงงไหม หรือไม่นะคะถ้าเพื่อนยังน้อยแต่ว่าเราก็ยังเห็นขอบคุณครูเอมากเลยค่ะแต่เราก็ยังเห็นเห็นแบบว่าอะไรวะเห็นลู่ทางเห็นช่องทางเพราะถึงแม้เพื่อนจะน้อยคำว่าน้อยของยุงเท่าไหร่อ่ะ100เฮ้ย100นี่ก็เยอะนะคิดดูว่าถ้ามีคน100คนติดตามเราบนเฟซนะคะแล้วเฟซข้อดีของมันคือฟีดที่เราลงเนี่ยมันออร์แกนิกเห็นเกือบ 100% คือเวลาเราโพสอะไรไปเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เขาชอบมาเม้นมาไลค์แล้วเขาจะเห็นอยู่แล้วแต่เพจเนี่ยข้อเสียของเพจตอนนี้ก็คือออร์แกนิกรีชเนี่ยมันเท่ากับศูนย์แล้วอ่ะมันเกือบจะมันเท่ากับศูนย์แล้วคือว่าโพสอะไรไปไม่มีคนเห็นนะคะคุณจะต้องทำการเอาโพสนั้นเนี่ยมาโฆษณาอีกทีในเฟซเข้าใจป่ะหรือว่าคุณจะต้องยอมเสียการยิงแอด
แล้วยิงแอดก็ต้องยิงให้ตรงเป้าหมายนะคะคือมันจะมีคลาสเยอะมากเลยที่สอนเรื่องการยิงแอดนะคะอีกนะคะเนี่ยก็คือข้อดีข้อเสียของเฟซกับเพจนั่นเองก็ลองคิดดูนะคะเกดถึงจะบอกว่าเราเริ่มจากเฟซก่อนเพราะว่าธุรกิจเกดเนี่ยธุรกิจเราอะนะที่ทำทัวร์กระเป๋าเนี่ยก็เริ่มจากเฟซนะคะบอกเพื่อนฉันขายกระเป๋าย้ายมาอเมริกาทำนู่นนี่นั่นเพื่อนด้วยความเป็นเพื่อน direct sale ง่ายๆมันก็คือการ direct sale บอกต่อนะคะเขาก็การันตีมั่นใจเราว่าเอออีนี่ไม่โกงกูหรอกอีเกดอะไรเงี้ยคือรู้จักมึงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกต่อให้นะคะจนแบบว่าเพื่อนของเพื่อนมาซื้อเราแล้วก็แอดเฟซมาเรื่อยๆเราถึงได้ไปสร้างเป็นเพจอย่างนี้นี่เองนะคะก็คือนี่เป็นจุดที่มาของเราจะไม่ได้อยู่ดีโผล่มาแล้วก็มีเพจแบบใครโนเนมยิ่งใหญ่มาเลยไม่ใช่นะคะมันก็ค่อนข้างยากอยู่พอสมควรนะคะก็เริ่มจากเฟซดีที่สุดนะคะสวัสดีค่ะคุณเอกชัยเพิ่งตื่นโอเคนะคะมีใครมีคำถามอีกไหมคะครูเอ๋น่ารักมากเลยขอบคุณมากค่ะก็ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะสวัสดีป้อมค่ะจะหาเวลารีวิวภาพเป็นคอน้องป้อมนะคะคือแบบว่าร้อนโคกร้อนมากๆครูเอ๋นี่แบบน่ารักมากเลยค่ะเออใครมีคำถามอีกไหมคะใครถึงฟังถึงตรงนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะจบไลฟ์นี้นะคะไป youtube.com นะคะแล้วก็สมัคร Gmail ถ้าใครยังไม่มีต้องเป็น Gmail นะคะสมัคร Gmail แล้วก็เอา Gmail ไปสมัคร YouTube นะคะเดี๋ยวเกดจะน่าจะมีคลิปอยู่แล้วเดี๋ยวเกดจะแปะให้ดูนะคะว่าแล้วทำยังไงเราถึงจะเป็นมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะคะมันง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเออมีใครมีคำถามอีกมั้ยเอ่ยกำลังจะไปทำงานดูย้อนหลังได้ค่ะยินดีเลยคุณเอกชัยค่ะถ้ามีคำถามก็ถามทิ้งได้เดี๋ยวเกดเข้ามาตอบให้เลยนะคะเออวันนี้น่าจะได้ประโยชน์กันเนาะเรื่องคลาสของคุณของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะคะง่ายๆเลยก็คือเปลี่ยนความรู้ให้เป็นคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการสอนเท่านั้นนะคะย้ำว่าเท่านั้นนะคะถ้าเป็นไปได้หรือว่าถ้าคุณอยากจะเป็นซุปเปอร์ยูนะคะก็คืออยากจะเป็นอันดับขั้นที่2ของความเป็นคุณเนี่ยอยากรวยขึ้นอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ต้องเน้นตลาดบนนะคะทุกอย่างต้องแพงดึงดูดแต่คนรวยๆเพราะว่าคนรวยคือคนที่มีเงินนะคะคนที่สามารถมาลงแล้วก็จ่ายเงินพร้อมที่จะจ่ายให้เราได้นั่นเองนะคะแต่ถ้าใครยังอยู่ระดับตลาดล่างตลาดกลางก็ทำตลาดตัวเองให้เหมือนกับที่คนนั้นเขาไปทำตลาดบนนั่นเองนะคะไม่ต้องไปแบบว่าโอ้โหเปลี่ยนตลาดเรานะคะสวัสดีค่ะคุณเชนไม่ช้าค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะครูเอ๋ครูเอ๋น่ารักมากเลยแล้วเดี๋ยวเกดจะมีคลิปเต็มนะคะอย่างที่บอกนะคะสำหรับการรีวิวคอร์สออนไลน์ของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะคะว่าดีหรือห่วยหรือว่าควรหรือไม่ควรลงคอร์สต่อนั่นเองนะคะควรจะไปเสียเงินเรียนต่อไหมนะคะไปดูได้เลยนะคะเอาต่อเลยไหมคุณบีเรื่องคอร์สอาจารย์บัณฑิตได้ต่อนะคะเดี๋ยวเกดจะนึกมานะคะต่อไปเลยใครมาฟังทีหลังให้แบบว่าหูตึงหูดับตับไหม้ไปเลยนะคะคอร์สนี้นะคะต่อในคอร์สอาจารย์บัณฑิตนะคะหลังจากที่เรานะคะรู้แล้วนะคะว่าเราจะต้องสร้างคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์นะคะและคราวนี้ก็มีคำถามเกิดขึ้นมานะคะว่าแล้วเราจะทำยังไงนะคะให้เรานำเสนอหรือว่าเปลี่ยนแปลงเราจากระดับปกติให้เป็นซูเปอร์ยูได้นะคะก็มีฟังก์ชันหรือว่าจะเอาวันหลังดีคะเปลี่ยนไหมคุณเจนเปลี่ยนไปเลยเหรอเออแต่เกดเปลี่ยนจริงๆนะคะในเรื่อง mindset บอกเลยตอนแรกแบบมีความรู้สึกขัดกับตัวเองมากแบบว่าก็เราไม่อยากจะคิดเงินเขาว่าอย่างเงี้ยคือพูดกับอาจารย์บ่อยจนอาจารย์มาแบบว่าแล้วก็โขกหัวแล้วก็แบบเนี้ยทำเนี้ยตื่นคุณตื่น คือเราต้องตื่นแล้วอ่ะไม่งั้นแบบก็ยังจะคิดอย่างนั้นไปตลอดนะคะเออคิดอย่างนั้นไปตลอดเลยคิดอีกคิดอย่างนั้นอ่ะพอเขามาปลูกเราเออมันก็เออก็ใช่นะเดี๋ยวมาต่อนะคะดีไหมหรือว่าต่อไปเลย เดี๋ยวนะคะเกดขอตัวไปเอาโน้ตแป๊บหนึ่งนะคะดูสระว่ายน้ำไปก่อนนะคะทุกคนเอ้ยไม่ได้เออต้องไปเอาลูกแล้วค่ะ เดี๋ยวกลับมานะคะจบไลฟ์นี้ด้วย ใช่คุณบีเกดเข้าใจคุณบีเพราะคุณบีเนี่ยสอนเยอะมากจะบอกว่าคิดถึง คิดถึงคุณบีคิดถึงคุณเจนแต่คุณเจนเนี่ยไม่ห่วงเพราะคุณเจนเนี่ย
ไปสร้างคอร์สออนไลน์แล้วไงแต่คือกับคุณบีเนี่ยแบบว่าสอนฟรีจริงๆแล้วก็สอนดีแล้วก็สอนหมดคือคล้ายเกรดเลยอ่ะเพราะว่าเรามีไอเดียเหมือนกันว่าเราอยากจะสอนให้คนที่เขาเนาะแต่คราวนี้เรามาคิดใหม่คิดใหม่เลยค่ะคำว่าฟรีเนี่ยมันดีกับไม่ดีถ้าเปรียบเทียบดีกับไม่ดีผลที่ได้เนี่ยเกรดว่าผลที่ได้ไม่ดีมากกว่าดีเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนนะคะทั้งเราเองแล้วก็คนที่มาเรียนกับเรานั่นเองนะคะเออนะคะแต่วิธีการเทคนิคในการที่จะสอนแบบมีฟรีด้วยและไม่ฟรีด้วยเนี่ยก็คืออาจารย์สอนมานะคะเอาต่อไปเลยแล้วกัน ไหนๆก็ไหนๆแล้วอาจารย์สอนมานะคะให้เรานะคะเริ่มด้วยการสอนฟรีหรือว่าเบสิกของสิ่งนั้นๆของเรื่องนั้นๆเนี่ยน้อยๆ นะคะน้อยๆก็คือพูดไม่ใช่แบบน้อยๆแบบกักๆนะไม่ใช่แบบโอ้โหไม่อยากจะได้เงินเขาแล้วกักไว้ไม่ใช่นะคือความรู้สึกเกดคือสอนเบสิกอย่างเช่นเกดยกตัวอย่างการขาย eBay นะคะสิ่งที่เกดควรจะออกมาmotivate นะคะให้คนอยากจะมาขาย eBay ไม่ใช่วิธีการไม่ใช่แบบว่าวันนี้เกดจะมาสอนวิธีการเปิด account การสร้าง PayPal นู่นนี่นั่นนั่นคือวิธีการแล้วแต่สิ่งที่เราควรจะทำนะคะในการเปิดคอร์สออนไลน์เบื้องต้นเนี่ยโดยการสอนฟรีนำทางไปเนี่ยก็คือการโมติเวตนะคะว่าแล้วทำไมคุณต้องทำ eBay เอออย่างเมื่อกี้เนี่ยทำไมคุณต้องทำ YouTube เออมันก็คือแบบว่าเราต้องโมติเวตคนที่เขาสนใจจริงๆมาก่อนว่าเนี่ยถ้าเขาอยากจะทำ eBay หรือ YouTube แล้วสิ่งที่เขาจะได้คืออะไรแล้วเราก็ค่อยเอาวิธีการหรือว่าคลาสออนไลน์ของเราเนี่ยสอดแทรกเข้าไปว่าเออถ้าคุณอยากจะเริ่มมีช่อง YouTubeสามารถที่จะเรียนคอร์สกับเราได้นะคะชาร์จเงิน 1,900 2,900 แล้วแต่เราเลยนะคะคืออย่างอาจารย์เน้นก็คือแบบคนรวยแต่ถ้าเกิดว่าเรายังmindsetของเรายังรู้สึกว่าเราก็อยากจะสอนคนในระดับที่แบบว่าเขาจ่ายได้จ่ายไหวในระดับราคาเท่านี้คือแล้วแต่เราเลยแล้วก็จัดไปเลยค่ะแต่ว่าวิธีการก็คืออย่างนี้นะคะคลิปแรกๆก็คือให้เรา motivate คนให้ได้ก่อนว่าให้เขาเห็นภาพนะคะชัดๆว่าเออไม่ใช่ไปหลอกเอาง่ายนะไม่ใช่ไปหลอกไปขายฝันเขามาว่าหุ้ยลองทำสิ YouTube ทำแล้วมันจะดีเพื่อที่จะให้คนมาเรียนกับเราเพื่อที่จะให้คนแบบมาเรียนกับเราเยอะๆแล้วเราได้เงินเยอะๆไม่ใช่แต่ให้เรา motivate เพื่อให้เขาเห็นภาพก่อนว่าเออสิ่งนั้นมันเหมาะกับเขาไหมนั่นเองค่ะแต่สำหรับเกดเนี่ยการทำ YouTube เนี่ยนะคะต่อให้เราเป็นคนไม่กล้าโชว์หน้าบางคนบอกอายแบบก็พูดไม่เก่งเหมือนเกดอายก็ไม่ต้องโชว์หน้ามันก็มีวิธีการเองเออคือมันมีหลายช่องทางมาก YouTube เกดถึงบอกว่าเออ YouTube เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าทำได้ทุกคนมั่นใจได้ไหมถ้าพูดได้ถ้าไม่เป็นใบ้นะเออถ้าเป็นใบ้เนี่ยอาจจะยากหน่อยนะคะถ้าเราเป็นคนใบ้เออเราแบบอาจจะยากหน่อยในการสื่อสารแต่ว่าถ้าเราทำได้ด้วยการพูดเนี่ยทำได้ทุกคนค่ะเออเพราะฉะนั้นก็นะเรื่องการเริ่มเออเมื่อกี้ก็เผยเคล็ดลับไปแล้วนะคะเรื่องการเริ่มต้นคลาสออนไลน์ทำอย่างไรนั่นเองนะคะก็คือเริ่มจากการ motivate นะคะวิดีโอ motivate นะคะให้คนสนใจในหัวข้อนั้นๆเยอะๆนะคะแล้วก็ดึงเขาเข้าสู่เนื้อหาออนไลน์นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะคุณเซนขอบคุณมากๆสงสัยมันเปลี่ยนเราจริงหรอเพิ่งไปวันเดียวแล้วอีกประเด็นหนึ่งสำคัญโพดๆเลยนะคะสำหรับนี่ฟังดีๆคนที่คิดคอนเทนต์หรือว่าคนที่ทำเรื่องคอนเทนต์เกี่ยวกับคอนเทนต์อยู่นะคะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอยู่เนี่ยนะคะวิธีการค้นหาคอนเทนต์นะคะทำยังไงให้เรามีไอเดียทุกวันนะคะบางคนบอกว่าโอ้วันนี้หมดแรงวันนี้แบบไม่รู้จะทำอะไรแล้วหมดนะคะมันง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็คือการขอบคุณค่ะคุณเก๋คือการโอ้ยคุณเก๋พูดเก่งแล้วจะบอกว่าวิดีโอคุณเก๋หลังๆเนี่ยนะคะพัฒนาแบบสูงสุดเลยทีเดียวนะคะชอบมากฟังแล้วเก็ดเพลินนะคะแล้วก็อยากจะเรียนภาษาอังกฤษด้วยบอกเลยนะคะนี่มันเกี่ยวกับอีกการที่ภาษาอังกฤษเอาทีละเรื่องนะเราสามารถที่จะไปหาคอนเทนต์ได้จากไหนนะคะบางคนบอกว่าคุณไม่รู้คุณบียังฟังอยู่ป่ะคะอันนี้คืออยู่ในคลาสของอาจารย์บัณฑิตนะคะคอนเทนต์มันจะโผล่มาเองไม่ต้องคิดก็ได้บางคนบอกว่าฉันไม่ใช่คนคิดคอนเทนต์เก่งทำยังไงนะคะให้คุณเข้าไปที่ google.com นะคะท่านผู้มีเกียรตินะคะรู้จัก Google ใช่ไหมคะหรือว่าเข้าไปที่YouTube นะคะช่องเราเองช่อง youtube.com นะคะแล้วก็เซิร์ชเลยค่ะคำพูดคำนี้นะคะ how to นะคะจบ ง่ายปะอันนี้คือ500เหรียญที่เกณฑ์ไปจ่ายเงินมานะคะคือแบบว่า how to ก็คือให้เซิร์ชคำว่า how to เพราะว่าคำว่า how to นะคะเป็นคำพูดที่คนเซิร์ชมากที่สุดบนโลกนี้นะคะเป็นคีย์เวิร์ดนะคะและคราวนี้เอา how to นั้นนะคะมาผูกกับเรื่องที่เราทำอยู่เช่นเกดทำเรื่องอะไรดีวะ eBay อ่ะ how to
start eBay store for beginner อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า how to eBay สั้นๆจบ3คำ how to eBay 3คำพิมพ์ไปนะคะ Google หรือ YouTube แล้วมันก็จะขึ้นคอนเทนต์มาบาร์เลยค่ะท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติคะแต่นี่เข้าสู่เนื้อหาคำว่าภาษาอังกฤษนะคะแต่มันจะเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่าทุกวันนี้นะคะคนที่รู้ภาษาอังกฤษมากกว่าคือคนที่จะรวยกว่านี่ฟังดีๆครูเอฟังดีๆเลยครูเอโอ๊ยไม่ค่ะครูเจเกดก็คิดไปเรื่อยนะคะคือตัวเกดเนี่ยมันอาจจะออร์แกนิกโดยตรงว่าแบบเกดชอบคิดอะไรแปลกๆพิสดารจากชาวบ้านแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้บอกว่าเกดจะเก่งหรือจะได้ดีกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะว่าคอนเทนต์นะคะมันสามารถก๊อปปี้กันได้โดยที่ถ้าคุณรู้ภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าถ้าเนี่ยอย่างครูเอเนี่ยแบบโหแบบหน้าลอยมาเลยครูเอครูเก๋นะคะที่สอนภาษาอังกฤษนะคุณโอนะคะแล้วก็เรานะคะที่สามารถพอจะพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ต้องถึงเอาง่ายต้องถึงระดับอ่านแล้วฟังรู้เรื่องด้วยดีกว่าเพราะว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการ translate content เอ้ย content content นั้นนะคะมาให้คนที่เขารู้ภาษาอังกฤษน้อยกว่านั่นเองค่ะอย่างอาจารย์อ่ะแกก็พุ่งตรงว่าบางไอเดียที่อาจารย์เอามาพูดอ่ะมันก็ตรงกับหนังสือถูกปะตรงกับหนังสือของคนดังๆหลายคนเพราะว่าเขาอ่านมาเยอะเอาง่ายคือคนที่คนพวกเนี้ยคนที่เป็นโค้ชต่างๆเหล่าเนี้ยเขาต้องอ่านเยอะอย่างเกดก็ต้องอ่านเยอะ eBay เกดก็ต้องไปเรียนเยอะไอการที่เกดเอา eBay มาสอนได้ไม่ใช่แบบอยู่ดีๆก็ทำเองนั่งเทียนหรือว่าเออแค่ใช้ประสบการณ์เกดก็ลงคลาสเยอะนะคะท่านผู้มีเกียรติเป็นคลาสที่เกดลงมาแล้วได้ไอเดียความรู้เอามาบอกต่ออาจารย์เขาก็เหมือนกันค่ะก็คือเปลี่ยนคอนเทนต์เป็นภาษาเอ้ยเปลี่ยนคอนเทนต์ภาษาอังกฤษในเรื่องที่เราสนใจให้มาเป็นคอนเทนต์ของตัวเองมันได้ถึงขั้นแบบว่าเราก๊อปปี้ดุนดุนมาเลย YouTube เขาไม่ได้ว่าคุณนะคะYouTube เขาไม่ได้ว่าคุณว่าคุณไปก๊อปใครเข้ามาเพราะว่าคุณคืออีกหนึ่งช่องทางที่คนจะเสิร์ชมาแล้วเจอคุณแล้วเขาอยากดูคุณเขาอยากดูหน้าของคุณอะด้วยเนื้อหาเนี้ยเขาก็เลือกคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่บอกว่าเอ๊จะเอาเรื่องนี้ในหน้าวันนี้ไม่มีเรื่องอะไรจะคิดง่ายๆคือคำว่า how to แล้วก็ใส่เรื่องของเราไปเช่นของคุณเจน how to อะไรวะ design clothes how to fashion clothes นะคะมันจะมีขึ้นมาเลยเต็มไปหมดเลยนะคะใช่ไหมคะคือเอ๋เนี่ยแบบคือเอ๋เป็นคนที่สอนภาษาอังกฤษอยู่แล้วอะตอนนี้เกดอาจจะต้องเมื่อวานนี้นะเกดได้ทำคลิปหนึ่งไม่ได้คลิปหรอกคือเกดกระทำคอนเทนต์หนึ่งนะคะแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษเกดก็คือฝึกอ่านนะคะเพราะว่าเกดเป็นคนนิสัยเสียในการไม่ชอบอ่านคราวนี้เกดอ่านภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงคือจริงๆออกชอบอ่านออกเสียงอยู่แล้วนะคะแล้วก็อัดเทปเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเอาสำเนียงหรือว่าเอาเอ้ยไม่ใช่สำเนียงเพื่อที่จะเอาไอ้เทปนั้นอะมารีรันฟังเองเพื่อดูว่าเฮ้ยความรู้เราตอนนี้ถึงระดับไหนตอนนี้นะคะทุกคนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยนะคะเกดจะบอกเลยนะคะว่าถ้าเรายังอายุไม่เยอะอยู่นะคะคืออายุยังแบบไม่ใกล้ฝั่งอะเอาง่ายๆคือเกดบอกเลยว่าคุณหรือแม้แต่คุณจะใกล้ฝั่งเองถ้าเกิดยังไม่อยากจะหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเรียนรู้ภาษาอังกฤษไว้นะคะให้อย่างน้อยนะคะอ่านออกนี่ก็คือไม่ใช่แค่อ่านแบบว่าA B C D ได้นะคะไม่ใช่อ่านแค่แล้วไม่เข้าใจนะอ่านออกในระดับที่เราจะต้องเข้าใจนะคะว่าไอ้สิ่งที่เราอ่านแล้วเนี่ยเราจะเอามาแปลงเป็นภาษาไทยและเอามาพูดเป็นภาษาไทยเพื่อให้คนไทยที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยฟังเราได้ยังไงในหัวข้อนั้นๆที่เราสนใจนั่นเองค่ะเราต้องรู้ภาษาอังกฤษระดับนั้นนะคะฟังออกวิธีการเนี่ยเดี๋ยวให้ไปติดตามนะคะเฟซของครูนะคะมีครูต่างๆใน YouTube เนี่ยเมื่อกี้ครูเอนะคะครูเอช่องไหนนะเดี๋ยวนะคะครูเอนะคะมาทูโรสนะคะคุณมาทูโรสนะคะนี่คือครูเอนะคะสอนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ครูเก๋นะคะแสงคุณนี่นะคะที่ใช้เฟซนะคะชื่อแสงเมืองเจริญนะคะแล้วก็ครูพี่โอไม่ได้มานะคะพี่โอนี่ก็จะได้ทั้ง accent นะคะใครอยากแอบสอบ accent สวยๆนะคะก็ไปที่พี่โอนะคะแต่พี่โอไม่ได้มาฟังนะคะเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆพอได้พอเรามีลู่ทางในการทำคอนเทนต์ของเราแล้วนะคะโหวันนี้ยาวเลยเนาะแต่ก็ดีนะพูดให้หมดไปเลยจะได้แบบไม่ต้องไปแยกหลายๆเทปได้ลู่ทางในการสอนแล้วว่าคลาสออนไลน์เราจะเริ่มยังไงเพราะเกดตอนแรกเกดก็แบบแบบอ่ะแล้วสรุปอ่ะจะเริ่มไงดีวะคือตอนนี้เริ่มแบบว่าเริ่มจากสอนฟรีไปแล้วอ่ะแล้วก็ยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีไอเดียเลยว่าจะสอนยังไงนะคะอาจารย์ก็ให้เกดมาอย่างที่บอกนะคะว่าสอนทิ้งโยนหินไปเบาๆนะคะโยนเบาๆแต่ว่าให้มันหนักๆเข้าใจปะโยนเบาๆให้หนักๆก็คือเกดอันนี้เกดคิดเองนะคะที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยว่าเรื่องการคลิปสร้างแรงบันดาลใจแรกๆเนี่ยว่าเราพูดไปว่าไอ้สิ่งที่เราอยากจะสอนเขามันไป attach ไปฮิตอะไรเขานะคะ
ถ้าเขาทำอันนี้ถ้าเขาทำธุรกิจนี้ถ้าเขาทำอีเบย์ถ้าเขาขายถ้าเขาทำอะไรนะยูทูบแล้วชีวิตเขาจะได้อะไรนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องทำนะคะสำหรับการโมติเวตนะคะแล้วเราค่อยดึงพวกเขาเนี่ยนะคะมาสู่คลาสถ้าเขาสนใจเขาอยากอยากเรียนรู้อยากสนใจยอมที่จะจ่ายนะคะดึงเขาเข้ามาที่คลาสของเรานะคะนั่นเองนะคะด้วยแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเริ่มมาจากno name เราเริ่มมาจากมีคนบอกว่ามีคำถามนี้ดีมากเป็นคำถามที่ดีมากนกยูงถามมานะคะคุยกัน2คนนะคะถ้าเราเป็นใครก็ไม่ได้ใช่ Google Translate ไม่ได้เลยก็อย่างที่คุณ B พูดนะคะ Google Translate แต่มันก็อาจจะ Translate แบบว่าบ้าบอคอแตกให้เรามาเปลี่ยนคำพูดอีกทีนะเพราะ Google Translate อย่างที่รู้ค่ะมันจะ Translate แบบว่าตลกอ่ะแต่เราถ้าเราอ่านแล้วเข้าใจเนื้อหาแล้วก็เอาเนื้อหามาแปลเป็นคำพูดตัวเองนั่นก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะที่ดีมากคุณ B แนะนำดีมากนะคะกับอีกอย่างนึงที่บอกเลยยั่งยืนไปเรียนเพิ่มนะคะทุกคนภาษาอังกฤษเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเนาะครูเอ๋เนาะถ้าใครอยากจะหาคนโค้ชแบบว่าแบบว่าเพอร์ซันนอลมากขึ้นเราก็ไปให้ครูเขาสอนนะคะเรามีครูการมีครูมีข้อดีอย่างนึงคือเราไม่ต้องไปงมเข็มและเสียเวลานานแค่นั้นแต่ว่าจริงๆทุกคนเรียนรู้ได้นะคะถ้าไม่มีอะไรทำเลยก็เปิดทีวีดูนะคะเพราะการดูทีวีนี่ทำให้แบบว่าหูมันชินกับสำเนียงของคนประเทศนั้นเช่นสำเนียงอเมริกันสำเนียงอังกฤษนะคะถึงเราอาจจะไม่ได้พูดแบบว่าแอคเซนต์ได้อย่างเขานะคะแต่ว่าก็ได้ยินและได้ฟังในสำเนียงนั้นเราก็จะชินไปเองนะคะแล้วก็รวมถึงรูปประโยคต่างๆนั่นเองนะคะวนไปถึงนั้นอีกแล้วคราวนี้มาถึงเรื่องของถ้าเราเป็นคนโนเนมคราวนี้มันมีคำถามนะคะหลายคนถามขึ้นมาก็เขาเป็นอาจารย์บัณฑิตนี่ก็ถูกว่าอาจารย์บัณฑิตพูดอะไรคือเขาเริ่มมาจากอาจารย์บัณฑิตเริ่มมาจากอะไรวะเป็นคอนดักเตอร์นะคะอันดับหนึ่งเป็นแชมเปี้ยนเงี้ยเป็นคนไทยคนแรกที่ได้แชมป์นั้นอะไรเงี้ยเขาก็ดังมาอยู่แล้วแล้วเราล่ะอีเกตคนนี้คนนั้นเราเป็นใครนะคะสิ่งที่จะทำให้คนรู้จักเราได้เนี่ยนะคะก็คือการออกสื่อเนี่ยอาจารย์เลยบอกว่าคนที่ออกกล้องก่อนคือคนที่จะชนะคือคนที่จะเป็นออเทนติกนะคะเช่นเกตออกกล้องก่อนในเรื่องของอะไรดีวะ eBay คือในสมมุติในกรุ๊ปเนี่ยทั้งเพื่อนผองเนี่ยเราเป็นคนแรกที่ออกมาพูดในเรื่องนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะจำเราในฐานะนั้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าครูเอ๋ออกมานะคะพูดในเรื่องของภาษาอังกฤษก่อนใครเลยฉันสอนแล้วสอนภาษาอังกฤษในแบบของตัวเองแบบฉบับตัวเองเนี้ยคือครูเอ๋ก็แบบว่าก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นโรโมเดลของสิ่งนั้นไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้เรานะคะออกกล้องบ่อยๆให้เราออกมาไลฟ์บ่อยๆนะคะต่อให้เอาง่ายไม่มีใครฟังเลยมันก็จะหงอยอะเนาะเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าอย่างเพื่อนๆกันอย่างเงี้ยสมมุติว่าครูเอกออกมาไลฟ์แต่ครูเอกมีลูกศิษย์ลูกหามาฟังอยู่แล้วไงอ่ะแม่ยกตัวอย่างคนอื่นยกตัวอย่างอันนี้ว่าแม่บ้านแม่บ้านดีกว่าแม่บ้านมาใหม่ยังไม่เคยไลฟ์เลยชีวิตนี้เนี่ยนะคะเราก็มาช่วยกันก็ได้นะคะดันนะคะพอเพื่อนมาไลฟ์เนี่ยเราก็มาช่วยกันฟังนะคะมาดูเพื่อนหน่อยนะคะเพื่อนจะได้มีกำลังใจเอาง่ายๆนั่นเองนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเด็กๆก็อยากเห็นคอมมูนิตี้อย่างเพื่อนใน Facebook เนี่ยตอนนี้ก็ 2,000 แล้วอ่ะคือก็รู้ว่ามีทั้งแม่ค้ามีทั้งเพื่อนแล้วก็มีทั้งคนที่ตามเกดบน YouTube เนี่ยนะคะมาตามบนเฟซต่อเนี่ยนะคะเราก็อยากให้คนเหล่านั้นเนี่ยมีรายได้ด้วยเอาง่ายๆคือเราทํา YouTube เรามีรายได้เราก็อยากให้คนอื่นเค้ามีรายได้แบบเราด้วยเนี่ยก็ลองมาทํานะคะเพราะฉะนั้นพอทําไปด้วยกันแล้วเนี่ยก็ช่วยกันเอาง่ายๆเพื่อนๆช่วยกันดูช่วยกันฟีดแบคนะคะมันก็จะได้ทําไปด้วยกันมันก็จะสนุกนั่นเองค่ะถ้าเราไปหลบๆทําคนเดียวเนี่ยเกดบอกเลยว่ามันก็อาจจะได้ถ้าคุณเป็นคนเก่งจริงนะคะหรือว่าอะไรจริงเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่สนุกแต่การที่มาทํากับเพื่อนๆด้วยกันเนี่ยผ่านมาเฮ้ยวันนี้เราว่างพอดีเปิดมาเฮ้ยเพื่อนเราไลฟ์เข้าไปดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกดหัวใจกดไลค์เขามันก็ช่วยกันสอนกันนะคะให้เพื่อนๆมีบิสเนสเหมือนเรานั่นเองค่ะก็คือนั่นแหละหัวข้อนี้ก็คือการทำยังไงนะคะถ้าเราอยากจะเริ่มแบบว่ามีอะไรเดียวมีคอนเทนต์นะคะมีคลาสออนไลน์ของเราเองก็ออกช่องนะคะไลฟ์บ่อยๆนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือไลฟ์ทุกวันนะคะไลฟ์ทุกวันฝึกไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีพี่นุ้ยค่ะพี่นุ้ยเนี่ยนะคะทำเรื่อง50ยังแจ๋วได้เลยนะเพราะว่าแจ๋วมากๆเลยทีเดียวนะคะยิ่งกว่าเนี่ย36แล้วพอพี่นุ้ยโผล่หน้ามาเกลียดแก่ไปเลยครูเอ๋ขอบคุณมากเลยค่ะครูเอ๋นี่แบบถ้าใครอยากเรียนภาษาอังกฤษนะคะลองไปกดดูคลิปแกก่อนสนุกนะคะเรียนไปเพลินไปนะคะแล้วมีเรื่องอะไรนะคะสำหรับคอร์สของอาจารย์บัณฑิตนะคะภาษาอังกฤษพูดไปแล้วนะคะว่าสำคัญนะคะแล้วก็สมมติว่าเรานะคะอยู่ในธุรกิจที่มันอยู่ในระดับที่ไม่หายเพราะว่าคลาสซูเปอร์ยูคือคลาสของความรวยนะคะ
เออก็จะ50มา46แล้วนะคะคลาสซุปเปอร์ยูนะคะคือคลาสที่สำหรับคนที่อยากจะอัพระดับตัวเองให้ใช้แต่ให้เป็นคนรวยรวยเลยนะคะรวยที่สุดนะคะเขาก็บอกว่าให้เรานะคะคิดราคานะคะแพงๆเราจะไม่สนใจของถูกแต่อย่างที่บอกนะคะว่าไม่เก็บไม่ได้บอกว่าของถูกไม่ดีเอ๊ะของถูกนี่ให้เลิกทำหรืออะไรนะคะแต่ตามทฤษฎีเนี่ยนะคะของถูกไม่ดีของดีไม่ถูกมันมีตัวอย่างอย่าเพิ่งดิ้นนะอย่าเพิ่งดิ้นคนที่ทำเรื่องของถูกอยู่นะคะยกตัวอย่างเขามีวิจัยนะคะถือแก้ว Starbucks นะคะมา1แก้วนะคะกับกาแฟอีกแก้วหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกาแฟ Starbucks ที่เอาใส่แก้วนี้นะคะแก้วนี้ไม่ใช่แก้วแซบ Starbucks นะคะแล้วเขาก็ไปให้คนเนี่ยกินนะคะแล้วเขาก็ถามว่าแก้วไหนอร่อยกว่าทราบไหมคะว่าคนตอบว่าอะไรเขาถามว่าเนี่ยไหนลองชิมกาแฟ2แก้วนี้สิเขาไปกินกินแก้ว Starbucks ก่อนหอมทำหน้าหอมนะคะก็กินอีกแก้วนึงแล้วก็ทำหน้าอะไรเงี้ยผลคือทุกเสียง100คนนะคะไปให้คนรวยกินนะคะลืมพูดผิดเอาไปให้คนรวยกินนะคะทุกเสียงตอบนะคะว่าแก้วที่ใส่ Starbucks อ่ะเป็นกาแฟที่ดีเป็นกาแฟที่ดีที่สุดหอมจังแบบเนี่ยมีกลิ่นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้แก้วที่ไม่มีแค่คำว่า Starbucks อ่ะมันกลายเป็นของกระจอกอ่ะเพราะฉะนั้นเห็นมั้ยเห็นภาพเห็นคำตอบเลยมั้ยคะเห็นคำตอบเลยมั้ยคะว่าคนเรานะคะวันนั้นแม่อายก็พูดเรื่องภาพลักษณ์เหมือนกันนะคะคนเราเนี่ยนะคะที่ยังเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเนี่ยไอ้เรื่องภาพลักษณ์นะคะมันเรื่องภาพลักษณ์ก็คือเรื่องของแบรนด์เนี่ยนะคะมันมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าแบรนด์นะคะมันก็จะมากับคำว่าราคาเวลาเราทำแบรนด์เราต้องทำอะไรก็ได้ที่มีราคาสูงถ้าเราเปิดคอร์สออนไลน์คอร์สออนไลน์ก็ต้องมีราคาแพงเพื่อที่จะดึงดูดคนที่มีราคาแพงมาหาเรานะคะถ้าเราอยากแต่ก็แล้วแต่เราอย่างที่เก๋บอกนะเอามาปรับใช้กับเรานะคะถ้าตลาดเราเป็นกลุ่มคนที่ตลาดไม่ใช่คนที่มีราคาแพงเราก็เปลี่ยนตลาดเรามาเป็นตลาดกลางนะคะด้วยราคาเท่านี้เราก็จะดึงดูดคนเท่านี้ทฤษฎีมีแค่นี้นะคะราคาเท่าไหร่ดึงดูดคนระดับนั้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในระดับไหนเช่นเราอยู่ตลาดล่างเราสอนคนระดับราคาหลักร้อยเราก็ได้คนระดับหลักร้อยถ้าเราพร้อมที่จะเหนื่อยเอาง่ายคือยิ่งถูกมากยิ่งน้อยมากคุณก็ต้องทำวอลุ่มเยอะๆแต่ถ้าคุณขึ้นไปตลาดบนได้คุณได้คนน้อยกว่าคนที่อยู่ตลาดล่างเช่นเดือนละแค่10คนแต่ว่าคลาสละ 50,000 คูณเอาเองอย่างเงี้ยหรือว่าเดือนละ100คนอ่ะตลาดกลางๆหน่อยเดือนละ100คนคลาสละ 10,000 อย่างเงี้ยกับการที่ตลาดล่างสุดเดือนละ 1,000 ต้องทำถึง 10,000 คน 100,000 คนอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าเราพร้อมที่เราจะเหนื่อยแค่ไหนเพื่อที่จะให้ได้เป้าหมายที่สูงที่สุดเพราะว่าเราอยากจะเป็นซุปเปอร์ยูเราอยากจะรวยคำว่าซุปเปอร์ยูเนี่ยคือเราอยากจะเป็นคนใหม่ที่มีความรวยขึ้นนะคะชีวิตดีขึ้นนะคะก็ต้องทำแบบนี้นั่นเองนะคะคือสิ่งที่อาจารย์บอกนะคะว่ากลับไปทำตามที่ผมบอกนะคะแล้วคุณจะรวยเพราะว่าร้อยละ 5% เท่านั้นนะคะของคนที่เข้าคลาสออนไลน์ทุกคนนะคะเกดจะบอกเลยว่าร้อยละ 5% ของคนที่เข้าคลาสออนไลน์จะเป็นคนที่สำเร็จนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเรียนคลาสออนไลน์มาแล้วไม่ปฏิบัติตามแต่สำหรับเกดเสียไป500แล้วนอกจากเกดจะปฏิบัติตามขอเอามากระจายข่าวเผยแพร่ทุกคำพูดนะคะพยายามทุกคำพูดนะให้ตรงกับที่อาจารย์สอนมากที่สุดแล้วก็บวกกับสอดแทรกสิ่งที่เกดวิเคราะห์แล้วก็เอามาเบรนให้นะคะเอาไปใช้กันนะคะมากขึ้นนั่นเองไม่ใช่แค่ขายฝันขายสิ่งที่อาจารย์สอนแล้วก็แบบบางอย่างมัน impossible เกินไปหรือเปล่าวะที่จะทำเนี่ยคะก็อาจจะยากทำให้บางคนแบบโอ้ถอดใจนะคะเกดก็พยายามคิดว่าพอมาฟังแล้วอาจจะได้เอาไปลองทำกันได้นะคะใช้แล้วเหนื่อยน้อยกำไรมากเหนื่อยมากกำไรน้อยถูกต้องค่ะทฤษฎีแพงเท่ากับคุณภาพใช่ค่ะคุณเจนแพงเท่าคุณภาพถูกเพราะว่าอย่างเกดทำคุณภาพมาก่อนเนี่ยรู้เลยว่ากว่าจะได้คุณภาพมาเนี่ยมันผ่านหลายมาตรฐานแล้วก็หลายดีพาร์ตเมนต์มากนะคะมันเหมือนกับว่าเราซื้อของจีนแบบว่า AliExpress เนี่ยแหละค่ะซื้อไปรุ้นไป1จะได้ของหรือเปล่าวะ2ได้มาแล้วคืนก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้นะคะใช่เหมือนไวน์ค่ะถูกต้องเลยนะคะคุณเอน่ารักจังเลยต่อมานะคะคือถ้าอยากได้บรรยากาศเอาง่ายคือคุณเจบอกไม่ต้องไปเรียนกับอาจารย์ละมาเรียนกับเกดดีกว่าเพราะว่าเกดได้เอามาพูดหมดแล้วก็ถือว่าถูกนะแต่ว่าพลังไม่เหมือนกันนะคะพลังก็คือคุณบัณฑิตเอาง่ายคืออาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีกับณัฐวีเลิศวัฒนศาสตร์มันต่างกันนะคะ
าใครอยากจะลองสักครั้งในชีวิตเนี่ยจะบอกเกดบอกว่าที่เกดไปเรียนเนี่ยเกดแค่ลองเกดแค่อยากรู้เพราะเกดไม่เคยไปเข้าคลาสอะไรอย่างนี้เลยเกดแค่อยากรู้ว่ามันจะได้อะไรนะคะมันจะได้พลังอะไรมันจะได้ความต่างจากการที่เกดดูจากคลิปต่างๆหรือเปล่ามันก็ต่างนะคะเพราะว่าเอาง่ายอยู่ในห้องสดๆก็เห็นกันตัวเป็นๆก็ตื่นเต้นในระดับนึงแล้วนะคะแล้วมันก็เหมือนกับว่าตัวต่อตัวนะคะเขาก็มาถามเราต่อหน้าตอบเราต่อหน้าเราถามได้เลยสดๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นความรู้สึกระดับนึงนะคะคือถ้าใครอยากจะได้ความรู้สึกนั้นแค่อยากไปรู้ว่าการเรียนกับโค้ชที่เก่งๆเนี่ยมันเป็นยังไงก็ยังแนะนำนะคะไปลองโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ความรู้สึกจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องไปเรียนเยอะๆเรียนทุกคลาสเรียนให้หมดสำหรับเกดนะอันนี้ขอตอบแบบไม่ได้เอาใจใครหรือว่าไม่ได้ไปขัดขวางธุรกิจใครนะเกดว่าไม่จะเป็นที่จะต้องไปเรียนทั้งหมดนะหมายถึงที่จะต้องไปเรียนทั้งหมดนะคะให้เราเลือกเรียนเฉพาะที่เราสนใจจริงๆนะคะอย่าไปแบบว่าหวานแหเรียนหมดแต่ว่าถ้าคุณมีเงินแล้วก็พร้อมที่จะเรียนก็ไปเรียนเถอะมันดีกว่าการไม่ได้เรียนอยู่แล้วถูกปะแต่ถ้าคนที่แบบแบบต้องประหยัดรายได้งบประมาณนะคะพยายามเลือกเรียนเฉพาะหัวข้อที่เราสนใจและคนที่สอนคนนั้นอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมันก็ต้องการันตีอ่ะจากคนอื่นที่เข้าไปเรียนนะเห็นเขาเรียนเห็นคลาสที่คนเรียนเยอะๆก็ถือว่ายังเป็นหนึ่งในการันตีได้ว่าคลาสนั้นเขาก็โอเคในระดับนึงนะคะอย่างคลาสของอาจารย์บัณฑิตนะคะก็ได้พลังแต่ว่าวันนั้นเนี่ยคือเกดที่ไปเรียนเนี่ยเกดตั้งความหวังไว้สูงมากในเรื่องของการแบบว่ากลับมาแล้วแบบว่ามันต้องฮึ่มเหิมมันต้องแบบอันนี้ฮึ่มเหิมปะไม่รู้อันนี้ฮึ่มเหิมหรือเปล่านะรู้สึกว่ามันอยากจะฮึ่มเหิมกว่านี้อ่ะมันได้มากกว่านี้อ่ะแต่คืออาจารย์อาจจะเหนื่อยไงคือแบบว่าเขาบินมาแล้วเขาก็ต้องไปอีกหลายที่นะคะรู้สึกอาจารย์เขาจะเหนื่อยๆนิดนึงนะคะถ้าเทียบกับเทปอื่นๆนะที่เขาไปสอนซุปเปอร์ยูในอังกฤษนะคะในฝั่งยุโรปสวีเดนนะคะแต่ซึ่งอาจารย์ตัวอาจารย์เองก็แบบว่ายอมรับกันนะว่าฝั่งนั้นนะเขาค่อนข้างจะคลึกคลื่นมากกว่าฝั่งผู้หญิงเอเชียนะคะหรือว่าเมียฝรั่งเอเชียนะคะนั่นเป็นเพราะว่าแล้วการแต่งตัวอีกก็ต่างกันเขาบอกว่าคนในอเมริกันเนี่ยค่อนข้างจะสบายๆนะคะสำหรับเมียเอเชียก็แต่งกันสบายแต่ว่าพอเขาไปฝั่งยุโรปโอ้โหแบบจัดเต็มมากๆนะคะทุกคนนั่นเองนะคะแล้วมีอะไรอีกนะคะคลาสอาจารย์บัณฑิตมีใครมีคำถามถามได้เลยนะคะ ได้พลังนะเพราะฉะนั้นคุณเจนต่อไปนี้นะคะพวกเราที่มีช่อง YouTube อยู่แล้วนะคะก็เน้นไปที่เรื่องของนะคะคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการสอนนะคะสอน how to คิดอะไรไม่ออกนะคะเซิร์ชคำว่า how to แล้วก็ตามด้วยหัวข้อเรานะคะใน Google นะคะมีอันนึงนะคะที่ทุกคนควรทำเลยนะคะเกดจะไปไล่ทำให้หมดเหมือนกันนะคะมันจะมี how to top 10นะคะให้เซิร์ชคำว่า how to top 10ใน Google นะคะมันจะขึ้นมาเลยค่ะว่า how to ที่ทุกคนเซิร์ชมากที่สุดคืออะไรนั่นเองนะคะบอกเลยแล้วเอาคอนเทนต์นั้นนะคะมาทำเพื่อให้เรามีชื่อติดอยู่ในตลาดนะคะให้คนเห็นเรานะคะโดยการไปก๊อปเอาคอนเทนต์ดีๆนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่ามันต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะใครไม่รู้อะไรก็เอาไปแปลใน Google Translate เอานะคะมีเรื่องอะไรอีกนะเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะสำหรับเรื่องคลาสนะคะจัดนะคะ how to ทุกคนต้องไปทำนะคะเกดจะทำ how to kiss how to kiss เชื่อมั้ยคะเป็นอันดับที่2นะคะพี่หนุ้ยไปทำเลยนะคะ how to kiss เนี่ยใครเดี๋ยวกำลังคิดวิธีนำเสนออยู่ค่ะมันน่าสนุกอะ How to kiss Thai style อันนี้พอพูดไปปุ๊บทุกคนในห้องกับขำใหญ่เลยนะคะอีนี่แบบกล้าอะไรเงี้ยค่ะก็ลองดูค่ะเพราะว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดที่อันดับ2ที่คนเสิร์ชกันเลยนะคะบนโลกออนไลน์นะคะ How to kiss แล้วอีกอันนึงนะคะที่อาจารย์สอนนะคะก็คืออันนี้นะคะอีกซีเครตนึงนะคะการจะเป็นซุปเปอร์ยูได้เนี่ยนะคะคุณจะต้องทำธุรกิจที่เป็นขนาดที่เป็นระดับสเกลได้นะคะที่สเกลได้คำว่าสเกลได้ก็คือที่มีขนาดใหญ่ที่มีขนาดไม่มีลิมิตไม่มีจำกัดนะคะเช่นถ้าคุณเปิดโรงงานคุณก็มีจำกัดว่าแค่ในโรงงานนะคะถ้าเปิดร้านขายของก็มีแค่หน้าร้านนะคะแต่คราวนี้เราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ธุรกิจเราการสอนเราเนี่ยเป็นระดับสเกลที่ใหญ่ได้นั่นก็คืออะไรคะก็คือออนไลน์นั่นเองนะคะสอนออนไลน์นะคะอย่างครูโอนะคะที่สอน YouTube เนี่ยก็มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งโลกอ่ะคือไม่ต้องไปอยู่ประเทศนั้นก็สอนกันได้เพราะทุกวันนี้เขามีออนไลน์มี Wi-Fi มีอินเทอร์เน็ตมี Facebook มาให้เราใช้ฟรีๆแล้วเนี่ยให้เราใช้ประโยชน์จากตรงนี้แค่นั้นเองนะคะก็คือการทำออนไลน์นั่นเองนะคะเพราะนั้นธุรกิจที่เราจะทำเป็นการสอนแล้วก็ต้องสอนออนไลน์ด้วยนั่นเองค่ะก็มีเป็นอีกอันนึงนะที่เกดจำได้พี่หนุ้ยสอนไงดีก็พี่หนุ้ยอย่างที่บอกนะคะก๊อปปี้เลยถ้า
ใครมีคำถามอย่างพี่นุ้ยนะคะสอนยังไงดีคิดคอนเทนต์ยังไงดีอย่างที่บอกเลยค่ะ how to แล้วใส่หัวข้อที่เราสนใจนะคะลงไปเช่นคุณชอบเบเกอรี่นะคะ how to bake จบมีขึ้นมาเพียบนะคะคอนเทนต์เลือกเอาเลยอยากจะทำคอนเทนต์ไหนนะคะโดยเลือกคอนเทนต์จากช่องที่คนดูเยอะๆแล้วหรืออะไรนี้ก็ได้อันนี้ครูโอก็เคยสอนนะคะทีนึงนะคะเลือกจากคอนเทนต์ที่เขาทำแล้วเยอะๆแล้วก็เอามาทำต่อนั่นเองนะคะแปลงเป็นภาษาไทยนะคะเพราะว่าพยายามเลือกคอนเทนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่า worldwide นะคะคนดูทั่วโลกนะคะแล้วเราก็เอามาแปลงเป็นภาษาไทยนั่นเองค่ะการหาคีย์เวิร์ดติดท็อปชาร์ตการหาคีย์เวิร์ดติดท็อปชาร์ตก็คือเนี่ยค่ะครูเจนคีย์เวิร์ดคือ how to นี่คือคีย์เวิร์ดแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราสนใจอย่างที่บอกนะคะครูเจนถามได้ดีมากนะคะเนี่ยให้แนะนำวิธีหาคีย์เวิร์ดนะคะที่ติดท็อปชาร์ตนะคะเอาอะไรดีนะคะคีย์เวิร์ดที่คนหามากที่สุดคือ how to นะคะอย่างใครเป็นเจ้าของร้านมัสซาจนะคะ how to massage how to Thai massage แค่นี้ค่ะโผล่มาเพียบนะคะหรือว่าใครทำอาหารสอนช่องทำอาหารนะคะ how to Thai food จบ มาเพียบก๊อปเลยนะคะก๊อปเมนูที่แบบว่าพอเสิร์ชคำนี้ขึ้นมาเนี่ยเมนูนี้จะต้องเด้งขึ้นมาจากช่องนี้เนี่ยก๊อปเลยทำเลยนะคะแล้วเราจะได้ติดสอยห้อยตามคอนเทนต์ดังๆเหล่านั้นนะคะไปนั่นเองนะคะแล้วมีเรื่องอะไรอีกนะการที่เราจะเป็นซุปเปอร์ยูนะคะพูดไปกันหมดแล้วนะโน่นนี่นั่นโหนี่ครบเลยนะนี่ครบ500ดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะสวัสดีค่ะอีสวยๆอีอยู่บ้านก็ทำ YouTube ได้นะคะญาติๆนะคะญาติโกโหติกาเกตนะคะHow to be rich จะบอกว่ามันมีนะคะท่านผู้มีเกียรตินะคะมีหมดนะคะพอ How to be rich พอสมมติคุณเจนเสิร์ชปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะมีช่องต่างๆเกิดขึ้นมามากมายนะคะคุณก็ไปเลือกเอาช่องนึงที่เขาดังๆแล้วก็เอามาแปลเพราะเขาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษถูกป่ะแล้วเราฟังภาษาอังกฤษออกก็เอามาแปลแล้วก็มาทำสคริปต์นะคะแล้วก็มาพูดอ๋อสวัสดีค่ะคุณถาพี่ถาช่อง10ล้านนะคะ10ล้านซับในอนาคตอันใกล้นะคะพี่ถาก็นี่ก็มาแบบว่าให้ความรู้ฟรีๆเหมือนกันนะคะเนี่ยเหมือนที่คุณเจนถามเมื่อกี้นะคะ How to be rich จัดไปเลยค่ะ How to be rich ไปเสิร์ชได้เลยใน Google มันมีแน่นอนเอ้ยใน Google นะคะหรือว่าใน YouTube นะคะฟังแต่มันต้องเป็นภาษาอังกฤษที่บอกนะคะเพื่อนๆถ้าใครบอกภาษาอังกฤษไม่เก่งแล้วฉันทำไงก็เรียนรู้สิคะอะไรที่เรามีข้อแม้มาพูดต่างๆนะคะว่าอ้าวแล้วทำไงภาษาอังกฤษฟังไม่ออกเรียนไม่เก่งก็เรียนรู้ค่ะแล้วก็มีครูในนี้สอนมากมายนะคะอย่างครูเอสอนภาษาอังกฤษนะคะรับสอนภาษาอังกฤษนะคะแล้วเราจะแท็กยังไงให้คนเห็นนะคะอ๋อเรื่องแท็กนะคะจะมีอะไรวะชื่อเว็บอะไรวะโอ้ยพี่จุ้ยเกิดจำชื่อเว็บไม่ได้พอดีไม่ได้นั่งหน้าคอมนะคะเดี๋ยวใส่ให้ที่กล่องด้านบนนะคะหลังจากจบคลิปนะคะเกดจะใส่ให้พี่นุ้ยไปที่คลิปนั้นไปที่เว็บนั้นนะคะมันจะเอาไว้สำหรับเสิร์ชคีย์เวิร์ดที่เราอยากจะใส่ลงไปเช่นเกดทำเรื่อง eBay เกดก็จะพิมพ์คำว่า eBay ก็ไก่นะคะเพื่อให้เป็นภาษาไทยนะ eBay นะแล้วก็เซิร์ชมันจะมีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับ eBay ทั้งหมดมาแล้วก็เลือกมาลงได้เลยนะจะเป็นคีย์เวิร์ดที่คนเสิร์ชเยอะนะคะใครจำชื่อได้บ้างเอ่ยยูทูบเบอร์ที่เป็นตัวเว็บที่เราใช้นะคะพี่ห่อเอ็กโรเบียลพี่เอทำเกี๊ยวเมีย2018ใช่ไหมอ๋อทำเอ็กโรนะคะพี่เอขายเกี๊ยวเมีย2018เลยค่ะตอนนี้กำลังฮิตเลยนะคะค่ะคุณหนุ่ยเชิญเลยค่ะมีอะไรอีกนะคะเดี๋ยวนะค่ะพี่หนุ่ยสวัสดีค่ะมาฟังใหม่ได้ค่ะมีอะไรอีกครบไหมเดี๋ยวนะเรื่องของคอร์สนะคะของอาจารย์บัณฑิตนะคะก็ครบแล้วครบเลยทีเดียวล่ะทุกคนสรุปก็คือ500นะคะที่เกดไปเสียที่เกดไปลงทุนนะอย่าพูดคำว่าเสียที่เกดไปลงทุนเรียนมานะคะก็ประกอบไปด้วยทั้งหมดที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวจะมีสรุปยอดแบบฟังเรียบเรียงดีๆเนี่ยเป็นคลิปมาให้ฟังกันอีกทีนึงนะคะเกดได้ทำไว้แล้วตอนนี้เหลือแค่ใส่ซับไตเติลนะคะก็เข้าไปฟังอีกทีนะคะแล้วก็ลองชดโน้ตไว้นะคะแล้วก็แดร์นะคะท้านะคะท้าทุกคนที่ฟังจบให้ทำตามที่ครูสอนนะคะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะตรวจสอบสมมุติฐานแบบเกรดนะคะเพราะว่าเกรดไปเรียนมา500เกรดก็ต้องทำตามเพื่อที่จะตรวจสอบสมมุติฐานว่าสิ่งที่ครูสอนแล้วเราเอามาทำตามอาจจะมีอะแดปต์บ้างนะคะเกรดอาจจะแบบว่าหัวรันนิดนึงนะคะอะแดปต์นิดนึงตามสไตล์ของเราเนี่ยนะคะแล้วมันจะได้ผลยังไงนะคะก็อยากให้เพื่อนๆที่อุตส่าห์ฟังจนจบแล้วเนี่ยลองทำตามเขาดูนะคะก็เขาเป็นปรมาจารย์นึกออกปะแล้วเขาก็สร้างคนสำเร็จมาเยอะแล้วคุณชอนโน่นนี่นั่นคีย์เวิร์ด2นะคะขอบคุณคุณบีค่ะ
ช่แล้วคีย์เวิร์ด2ค่ะพี่หนุ้ยเออแล้วเราก็ลองทำตามกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียเงินคนละเป็นหมื่นเป็น 20,000 แล้วอะในการไปเรียนเกรดออกมาให้หมดแล้วเนี่ยทำตามกันเถอะลองดูนะคะแล้วถ้ามันไม่ได้ผลก็ช่างมันนะคะเอออย่างเกรดเนี่ยมาสอนคิดเงินมันไม่มีคนเรียนบอกเลยนะคือเกรดไม่ได้บอกว่าทุกคนนะจะต้องมาที่สนใจเรื่อง eBay แล้วเคยเรียนฟรีๆแล้วต้องมาลงเรียนเกรดคือแบบนะถ้าคิดว่าทฤษฎีนี้มันไม่ได้ผลคือทฤษฎีการจ่ายเงินไม่ได้ผลเนี่ยก็ไม่ต้องมาลงเรียนเหมือนในทางธุรกิจของคนอื่นก็เหมือนกันนะคะถ้าคุณเอสอนแล้วแบบคิดเงินอยู่เป็นครูนะคะคนนี้สอนเรื่องทำเบเกอรี่อยู่แล้วมาคิดเงินเนี่ยถ้าคุณนะคะตัวเราที่ตัดสินใจว่าไม่เห็นจะต้องไปเสียเงินเรียนเราก็ไม่ต้องไปเรียนค่ะไม่ต้องมาแบบด้วยความเกรงใจว่าต้องมาเรียนไม่ใช่นะคะถ้าเราคิดได้เองว่าการที่เราไปเสียเงินเรียนหรือว่าเสียเงินให้กับอะไรบางอย่างแล้วเราได้มันอะไรบางอย่างกลับมาที่มากกว่านั้นเนี่ยจงทำมันเหมือนเกรดนะคะเสียไป500แล้วเนี่ยเกรดก็เลยต้องทำค่ะโทษทีค่ะเมื่อกี้มีคนโทรมาโอเคไอเชโอ้ no not today you funny hey Jade actually เดี๋ยวขออภัยนะคะทุกท่านเดี๋ยวขอคุยกับเจดนิดนึงนะคะเจดนี่คือJade is new friend that we met in the Endorphin concert right and then now we turn to be really like good friend for each other with ก้อยนะคะน้องก้อยอีกคนนึงนะคะ and he really like Dinofin and then he like my cover he like my music cover that I cover on my YouTube channel นะคะ then AJ I really have something to share with you about YouTube channel that you can create your own channel and make money from that I didn't get anything okay I just wanna share to my foreigner friend because I have a lot of foreigner friend too that I think you can do it and you can make you know create your own income from this you know I just got the revenue from YouTube that I made last month and it's like $283 Jade is like made me so like make me amazed that yes YouTube it can make income to everyone so I believe now that if we really focus on the content value or content marketing everyone can make money from YouTube channel okay next time I'll talk about you yeah I think you can do it because you have a talent Jenny Jade like to dance นะคะ and he know how to do a lot of stuff tooYeah, thanks, Melanie, พี่นุ้ยนะคะ No, trust me. I think if I คือพี่นุ้ยคะถ้าเกิดว่าเกดเนี่ยกันกองเอาสิ่งที่เกดทำนะเพราะว่าเกดทำ YouTube พร้อมๆเพื่อนๆอีกหลายๆคนนะคะทำมาพร้อมกันเริ่มจากซับน้อยๆเหมือนกันนะคะแต่ทำไมช่องเราเติบโตคนนึงคือเกดไม่ได้ฟังดีๆนะทุกคนเกดไม่ได้มาบอกว่าเกดเก่งกว่าทุกคนนะคะแต่เกดอาจจะมีเทคนิคอะไรก็ได้ที่ทำแล้วมันไม่เหมือนคนอื่นที่ทำเอาง่ายๆดีกว่าคือไม่ได้เก่งกว่าใครนะแล้วมันดันได้ทรัพย์หรือว่าได้ยอดหรือว่าได้เงินมากคนอื่นทั้งที่บางช่องเนี่ยนะคะบอกเลยว่าทรัพย์เขาอาจจะเยอะแต่ว่าทำไมคนดูน้อยเอออะไรอย่างเงี้ยคือเกดก็ไม่รู้ว่าเกดทำอะไรเพียงแต่ว่าเกดก็อาจจะแค่มาได้เอามารวบรวมแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันค่ะว่าเออสรุปแล้วมันต้องทำยังไงเพื่อให้คนดูได้เยอะๆเพราะว่าเฉลี่ยช่องเกดจะดูประมาณ 5-7 นาทีนะคะสำหรับช่องของเกดนะคะโอเคเจด see you later die endorphin okay next time okay I post on the channel you can go there and listen นะคะโอเคครบไหมเดี๋ยวนะวันนี้ครบแล้วนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรขาดเหลือก็ไปฟังในคลิปได้นะคะใช่คุณเจนเกดก็ตกใจคุณเจนเกดบอกเลยตกใจนะคะตกใจจริงๆเพราะว่าตัวเราไปดูคลิปแรกๆที่เกดพูดดิโดนด่านะพูดอะไรวะพูดไม่รู้เรื่องหนึ่งพูดอะไรวะพูดเยอะไปเนื้อหาไม่มีโน่นนี่นั่นนะคะแต่พวกนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้เกดรู้สึกว่าเราถูกด่าเลยอย่างที่บอกนะคะเคล็ดลับเดียววันนี้เสนอเคล็ดลับตัวเองนะคะใครฟังจนจบนี่ได้เคล็ดลับของเกดไปเลยนะคะที่เกดทำจริงนะคะเคล็ดลับเดียวที่จะบอกเพื่อนๆนะคะว่าอะไรที่ทำให้คนมาตามเกดมากขึ้นหนึ่งอย่างก็คือการตอบคอมเมนต์อย่างมีสติค่ะเพื่อนๆ อย่างเดียวเลยสังเกตถ้าใครไปดูไปกดดูYouTube เกดบางคลิปนะคะมันจะมีคนด่าเกดแรงมากนะคะบอกเลย คุณเจ
ล้วก็ต้องไปปรึกษาคุณเจเจนคุณเจเจก็สร้างทำไอ้นี่ได้นะคะเรื่องของคลาสนะคะไปอ่าน YouTube เอ้ยไปอ่านคอมเมนต์บนช่อง YouTube เกดนะคะก็คือจะมีคนมาด่านะคะสิ่งหนึ่งที่เกดทำก็คือเกดไม่ลบคอมเมนต์ใครนะคะจะด่าเกดว่ากะหรี่นะคะจะด่าพ่อล่อแม่คือแต่ก่อนไม่ใช่คนอย่างนี้นะบอกเลย ด่ามามึงเตรียมตัวตายนะคะตายยันโคตรเลยจะบอกเลยแบบว่าแรงมากแบบว่าอย่ามาด่าถ้าฉันไม่ผิดเป็นคนอย่างนี้จริงแต่พอเรามาทำช่อง YouTube นะคะเพราะอะไรเพราะเกดเห็นประโยชน์ของคนที่มาฟังคือเกดเห็นว่าคิดอย่างนี้จริงคนที่มาดูเราบอกเลยเขาเสียเวลานะคิดภาพบ้างว่าเวลาเราไปดู YouTube ช่องใครอะเราต้องเอาเวลาเราเป็นเพื่อไปนั่งดูอะคือเขามาเสียเวลากับเราเพราะนั้นเวลาใครพูดอะไรมาต่อให้เป็นนักเลงคีย์บอร์ดมือแท้นะคะพวกนี้มันจะมีนักเลงคีย์บอร์ดนะคะมาด่าแล้วเอ้ยทำผมอะไรอะไรวะไม่เห็นเกี่ยวกับที่พูดเลยทำผมแบบคิดว่าน่ารักเหรอแก่ก็แก่อะไรอย่างเงี้ยทุกท่านคะคอมเมนต์อย่างนี้นะคะแรงค่ะแรงพี่หนุ้ยคอมเมนต์อย่างนี้นะคะอย่าลบออกนะคะแล้วเราก็ใช้สติสตังสัมปันชัญญะที่มีทั้งหมดนะคะอย่าด่ากลับอย่าแบบว่าอย่าใช้กฎนี้ค่ะด่ามาด่ากลับกรูไม่โกงไม่ใช่นะคะให้ใช้สติสตังนะคะตอบกลับอย่างมีเขาเรียกว่ามีอะไรมีอารยะนะคะอย่างเก๋ยกตัวอย่างให้นะคะด่ามาเกรย์เก๋ก็จะบอกว่าขอบคุณนะคะที่ใช้เวลานะคะขอบคุณก็คือแท็กชื่อก่อนค่ะว่าเราจะตอบคนนี้นะคะขอบคุณคุณจุดๆนะคะที่อุตส่าห์เสียเวลามาฟังเก๋นะคะนี่นะคะมันจะมีเนื้อหานะคะมันจะอยู่ที่ตรงท่อนที่เวลา 5.7 นาทีนะคะลองเข้าไปฟังนี้นิดนึงนะคะตรงอื่นมันอาจจะเป็นเนื้อเป็นน้ำนะคะเพราะว่าเราก็ยอมรับความผิดไปเลยนะคะเพราะว่าเกดเนี่ยแบบยังตัดต่อไม่เก่งตอนนั้นเกดไม่ได้ตัดต่อเลยเกดก็ตอบอย่างนี้นะคะเกดยอมที่จะไปใช้เวลาตอบคนอย่างนี้จริงๆนะไปอ่านได้เลยคือยาวมากอ่ะคือเฮ้ยทำไมกูต้องไปตอบอะไรยาวขนาดนั้นแต่ผลที่ได้มันได้มาดีจริงๆนะคะเกดก็อธิบายก็ฟังบอกเกดอาจจะอธิบายบางช่วงไม่ดีนะคะเลยทำให้ไม่เข้าใจนะคะลองกดที่วินาทีนี้เราต้องดูด้วยนะว่าคลิปเราวินาทีไหนที่เป็นคือจุดคลายแม็กซ์ที่คนมาฟังแล้วแบบว่ากูฟังแค่5วินาที10วินาทีอ่ะตอบโจทย์ของคลิปนี้เพราะว่าเวลาเราพูดอ่ะเนาะคลิปมันก็จะแบบยาวๆไปคะเนี่ยแล้วสุดท้ายเชื่อป่ะจะบอกว่า100ละ 100% นะคะคนที่มาด่าเกดอ่ะเนี่ยใครทายที่มาแอดเป็นเพื่อนเกดบนเฟซนี่ช่วยเสนอตัวเองนี่คือมาด่าเกดก่อนนะ